สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่245นะครับเรื่องบ้านๆก็ได้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันตอนนี้เห็นหน้าแล้วเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดตอนนี้เป็นช่างคุยที่จริงๆไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยแต่ว่าดูคอนเทนต์น่าสนใจดีก็เลยเชิญเพื่อนผมมาคุยนะครับก็คุณหนิงไปเที่ยวใช้คำว่าไปเที่ยวไหมมันเป็นการไปผจญภัยเหมือนกันเนาะคิดว่า10คนที่ไปด้วยกันเนี่ย9คงคนคิดว่าไปเที่ยวแต่หนิงคิดว่าเป็นคนเดียวที่คิดว่าไม่ใช่การไปเที่ยวคือการไปเทรคกิ้งนะครับเป็นการไปเดินใช้คำว่าเทรคกิ้งแหละเทรคกิ้งเดินไปที่ Everest Base Camp คือไม่ได้ปีนไปยอดเขา Everest นะครับแค่ Base Camp Base Camp อ๋อ EBC ที่ว่า EBC นี่คือ Everest Base Camp นะครับอันนี้ก็เลยเอาคุณหนิงมาเล่าให้ฟังว่าไปEverest Base Camp มาเป็นอย่างไรบ้าง คุณหนิงไปเมื่อไหร่ไปปลายมีนาคมขึ้นเครื่องคือ30มิเอ้ย29มีนาก่อนสงกรานต์อ๋อแล้วไปทั้งหมดกี่วันถ้าเดินจริงๆเนี่ย12วันแต่ถ้ารวมเดินทางจากกรุงเทพไปกลับก็14วันทั้งหมดกี่คนไปกัน10คนค่ะ10คน10คน12วันแล้วก็Everest Base Camp ที่ว่าเนี่ยก็อยู่ในประเทศเนปาลนั่นก็คือบินจากกรุงเทพไปกาดมันทุไหมคาดมันดูหรือกาดมันทุแล้วแต่จะเรียกแหละแล้วก็จากนั้นก็บินในประเทศเขาไปที่ลูกลาลูกลา LUKLA ไปที่ลูกลาเสร็จปุ๊บก็เดินเลยกี่วันสิบสองวันสิบสองวันที่ว่าเนี่ยกลับมาถึงลูกลาใหม่เพราะฉะนั้นก็เดินแล้วก็กลับใช่เส้นทางเดิมเดินขึ้นเดินลงอ๋อเพราะฉะนั้นเดินจากลูกลาไปที่ Everest Base Camp EBC ที่ว่าแล้วก็เดินทางกลับเดินขึ้น9วันเดินลง3วันอ๋อพอเดินลงมันจะเร็วกว่าเดินขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกส่วนหนึ่งคือแบบเสร็จแล้วไงอยากกลับละผ่านมา19วันแห่งความ อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถามคำถามแรกๆเลยที่ต้องถามคือแล้วทำไมไม่ขึ้นเอเวอเรสต์ต่ออ่ะแค่นี้ก็แย่แล้วนะหรอแต่ว่าถ้าขึ้นเอเวอเรสต์ต่อเนี่ยอันดับแรกเลยไม่มีเงินเพราะเราพูดกันถึงแสนเหรียญเฮ้ยแสน US เหรออืมโหขนาดนั้นเลยนะเพราะว่ามันคือ3เดือนนะคือค่าไลเซนส์เนี่ยก็ 20,000 เหรียญแล้วมั้งค่าเข้าอุทยานเขาอะสำหรับหรอโอ้เพิ่งรู้เลยเนี่ยเราทีนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวด้วยไงขึ้นซัมมิตเนี่ยไหนจะต้องมีหัวหน้ามีของมีออกซิเจนมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดถึงที่ความสูง 8,800 เมตรซึ่งถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราดูรู้สึกไม่สูงนะแต่ถ้าพูดเป็นฟิตเนี่ยมันเกือบ 30,000 ฟิตพอ 30,000 ฟิตเนี่ยเท่าระดับที่เครื่องบินนะเวลาเราบินกรุงเทพผับใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบินกันที่ 30,000 ฟิตแล้วภูเขามัน 29,000 ไงคือต้องมีเงินแล้วต้องมีความบ้าอีกอย่างนึงคือมีพลังไงมีพลังแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้ไงมันแตกมาสองด้านเดินทางแค่ Everest Base Camp เนี่ยก็ถือว่าเป็นทริปที่เขาก็มีการทำกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วใช่ไหมเป็นทัวริสต์รูทเอางี้ละกันเหมือนกันเราคงไม่มีแรงขึ้นซัมมิตอ่ะขอให้เราไปเกาะขอบหมู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนการเป็นเทรคกิ้งรูทนึงคือคิดว่าสำหรับพวกปีนเขาเนี่ยจะเป็น1ใน50อย่างที่ต้องทำก่อนตายเป็นรูทที่ควรจะไปนี่อ๋อเพราะงั้นมันจะมีก็มันจะมี2ใช้คำว่า2ระดับเนาะจากลูกลาไปถึง Everest Base Camp แล้วก็กลับมาอันนี้ก็เด็กๆเพราะว่าเด็กเราเจอเขาเด็กๆคือที่หนิงคุณหนิงไปกันนะครับอันนั้นที่บอกคือมันไม่โหดเท่ากับว่าจะขึ้นไปซัมมิตอีกทีใช่อันนั้นใช้เงินมากกว่าหลายเท่าแล้วก็ใช้เวลาเพราะว่าอย่างหนึ่งคือร่างกายต้องปรับตัวเรื่องความสูงต้องไปอยู่ที่นั่นให้ฮีโมโกลบินในเลือดมันอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างอ๋อคือจะไปซัมมิตเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัวคุยกันนานมากเลยเหมือนกันนะสิใช่ไหมใช่คือเราไปเห็นพี่ที่เขาไปคือเขาบอกเขาอยู่ตรงนั้นประมาณ3เดือนอะ2 3เดือนอะอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันไปถึงมันไม่ใช่ขึ้นเลยนะมันไปถึงมันจะมีแคมป์1แคมป์2แคมป์3แคมป์4แล้วก็ซัมมิตไปถึงปุ๊บคุณขึ้นแคมป์1แล้วลงมานอนแล้วเดี๋ยวคุณก็ขึ้นไปแคมป์2แล้วลงมานอนแล้วคุณก็ต้องทําอย่างเงี้ยหลายทีจนชาวเชอร์ปาหรือหัวหน้าทัวร์เขามั่นใจว่าคุณขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นกว่าจะต้องขึ้นลงไอ้แคมป์1แคมป์2แคมป์3อยู่อย่างเงี้ยจนโอเคแล้วค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะพูดถึง2เดือน3เดือน
ะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น Everest Base Camp เนี่ยอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้ไปได้เลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายพวกออฟฟิศทำงานปกติไม่ได้ก็ยังต้องมีการเตรียมตัวก่อนไปอยู่ดีใช่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยพอเราไปเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าเราจะเป็น altitude sickness ไหม altitude sickness คือเขาเรียกอะไรโรคแพ้ความสูงหรือร่างกายไม่ปรับตัวกับความสูงปรากฏว่า10คนที่ไปเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอน5คน2คนในนั้นน่ะเป็นมันไม่ได้บอกว่าคุณแข็งแรงแล้วคุณจะไม่เป็นแล้วเราก็ไม่มีวันรู้จนกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเพราะเราก็ไม่รู้จะไปซิมูเลตสถานการณ์แบบนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาการของ altitude sickness ที่เจอก็คือมือบวมเท้าบวมตัวบวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้วกเวียนหัวไอคือความไม่สบายทั้งปวงจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆอ๋อเพราะฉะนั้นคือต้องมีการต้องอยากเตรียมตัวแล้วก็อาจจะต้องมีการทำใจหรือว่าเตรียมรับสถานการณ์ว่าเราอาจจะร่างกายเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถทนต่อทั้งความดันและความหนาวของที่สูงได้จริงซึ่งทัวร์เนี่ยเขาจะเตรียมให้ว่าเหมือนกับวันนึงไม่ควรขึ้นความสูงเปลี่ยนระดับเกิน800เมตรแล้วก็ไปถึงแล้วหยุดแล้วเดินลงคือเขาก็มีของเขามีคนนึงในกลุ่มเขาปรับตัวได้เขาทำอย่างนี้แล้วเขาได้แต่บางคนก็ไม่ได้อย่างนี้เนี้ยไม่ได้ก็ต้องกินยาเพราะกินยาเนี่ยเราก็ต้องกินเหมือนทุกวันเพราะว่าร่างกายไม่ยอมปรับตัวแล้วระหว่างทางเราก็เจอนักท่องเที่ยวอื่นที่เขาแบบพอเขาขึ้นมาถึงจุดนี้เขาบอกเขารู้สึกไม่สบายมากแล้วเขาไม่อยากกินยาเขาเดินลงเขาเดินลงไปนอนข้างล่างอีกวันนึงแล้วอีกวันนึงก็เดินขึ้นมาใหม่ก็คือยอมเสียอีกวันนึงก็มีตลอดทางที่เจออย่างเงี้ยคุณหนิงไปถึงลูกลาเนี่ยยังไม่เป็นอาการอย่างนี้ใช่ไหมยังไปเป็นที่นำเช่ที่ความสูง 3,400 ก็คือระหว่างทางที่ไปถึง Everest Base Camp เนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราเจอแล้วแต่เราก็ต้องไปแล้วเราก็กลับมาคือลูกลานี่มัน 2,800 ไงมันก็สูงกว่าดอยทนนนิดหน่อยก็ยังไม่มีอาการนั้นครึ่งคิดว่าใครก็ไม่มีเหมือนกันเวลาเราไปยุโรปมันก็ประมาณนี้แหละเวลาเราขึ้นจูฟังขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ความสูงประมาณนั้นมันก็ไม่ได้อาจจะ 3,000 เมตรไงแต่ปรากฏว่าหนิงไปแสดงที่3หนิงไปเจอที่ 3,400 แล้วก็มีอีกคนนึงในกลุ่มเค้าไปแสดงอาการที่ประมาณ 4,900 อะไรเงี้ยบนอ่ะเวลารู้แล้วการอาการที่ไปเจอแล้วเอาว่าก่อนไปก่อนใช้เงินกันประมาณเท่าไหร่คือถ้าไปเทรคเนี่ยเฉพาะเทรคกิ้งไม่รวมตั๋วเครื่องบินถ้าเขาขายกันก็ประมาณ 1,500 เหรียญจนถึง 2,000 อ่ะตีซะว่า 1,500 2,000 เหรียญ 1,500 เหรียญ 2,000 เหรียญไม่รวมตัวเครื่องบิน 1,500 ถึง 2,000 เหรียญนี่รวมอาหารแล้วรวมอาหารรวมที่พักรวมพอตเตอร์ที่แบกกระเป๋าใหญ่ของเราแล้วรวมไกด์พอตเตอร์คือคนลูกหาบคือลูกหาบที่จะมาแบกกระเป๋าเราอ๋อแล้วเรียบร้อยแล้วทีถ้าเกิดคุณไม่ใช่ลูกหาบเลยอาจจะ 1,200 ก็ได้มั้งมันก็มีแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ใช่ลูกหาบเจอคนไทยไปคนเดียวน้องผู้ชายไปคนเดียวไม่ใช่ลูกหาบไม่ใช่ไกด์เดินคนเดียวคำถามแรกที่เขาไปเจอคณะเราช่างเป็นความโชคร้ายของน้องเขา อกหักใช่ไหม คนปกติจะไปไหม14วันคนเดียวคุณไม่มีใครคนเดียวน้องพิสูจน์อะไรบางอย่างน้องหนีอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าแฟนอกหักใช่ไหมน้องตอบว่ายิ้มเลยบอกว่าไม่ใช่ทริปอย่างนี้มันหาคนไปยากใครจะอยากมาแล้วเคยมีคนคอมเมนต์เพื่อนๆที่ชวนอีกคนนึงเขาบอกต้องรักกันมากๆเลยนะไอ้แก๊งที่ไปเนี่ยเพราะมันต้องแบบเดินไปด้วยกันมันจะทิ้งอีกคนนึงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนดำน้ำไงวันนี้ไม่ไปนอนอยู่รีสอร์ทเธอก็ไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นอนมันเปลี่ยนเกือบทุกวันก็ต้องไปด้วยกันก็ถ้าอกหักต้องการพิสูจน์ตัวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนได้เงินทั้งนั้นทั้งหมดโดยรวมๆ100,000บาทเนี่ยไปยุโรปได้ทริปนี้100,000บาทน่าจะพอน่าจะพอทีนี้ก่อนไปเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์กับการเตรียมตัวร่างกายอุปกรณ์ที่ต้องเอาไปก่อนเสื้อหนาวรองเท้าถุงมือแล้วทุกอย่างต้องกรอเทคเนื่องจากว่าเราเดินแล้วเราก็มีเหงื่อเราต้องระบายอากาศอะไรเนี่ยเราก็ต้องเก็บความร้อนเพราะมันหนาวทุกอย่างก็กอร์เทกซ์เพราะเป็นกอร์เทกซ์ทุกอย่างก็มีราคาหมดกอร์เทกซ์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่พวกกันน้ำมันจะมีอันนี้ที่ผมคือมันไม่มันเป็นยี่ห้อแหละแต่เขามีลิขสิทธิ์แล้วก็มีคน
มีรองเท้าหลายยี่ห้อก็ที่แปะว่า Gore-Tex เนี่ยแปะว่า Gore-Tex คือมันกันน้ำมันกันน้ำทั้งเข้ามันกันน้ำเข้าที่ผมพูดที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเคยมีเคสที่น้ำเข้าไปมันก็จะไม่ออกนะครับเพราะมันกันน้ำเข้ามันก็น้ำออกด้วยน้ำมันเข้าไปจากฝั่งถุงเท้าที่ผมเจอแล้วไม่เข้าไปจากซอกของเชือกอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นคือรองเท้าก็เตรียมไปคือทุกอย่างเตรียมไปจากเมืองไทยได้ใช่ไหมได้เสื้อผ้ายี่ห้อดังๆทั้งหลายของอเมริกันนี่แหละแล้วรองเท้าเนี่ยถ้าคนไม่เคยเทรคนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือไม่เคยใส่รองเท้าแบบนั้นเนี่ยใส่ผ้าใบมันกลายเป็นรองเท้าเทรคมันเหมาะกว่าเพราะมันเดินบนหินเดินบนหิมะเดินบนผ้าใบมันไม่ได้อย่างนั้นในทุกสถานการณ์มันกลายเป็นต้องใช้รองเท้าเทรครองเท้าเทรคเนี่ยมันหนักถ้าเทียบกับผ้าใบมันก็เป็นความยากอีกอย่างนึงว่าทุกวันเราใส่รองเท้าเบาๆแล้วมีวันนึงเราต้องใส่รองเท้าหนักๆเดินแล้ว12วันนั่นคือขอโทษนะชุดชั้นในก็12ตัวอันนี้แล้วแต่คือมันไม่มีอกคือเดี๋ยวนะแต่มันไม่ได้อาบน้ํา10วันไม่ใช่12วันคือวันแรกกับวันที่12คือนอกจากแล้วมันจะไม่ได้อาบน้ําแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสซักผ้าด้วยถูกมั้ยมีเพราะว่า12วันที่เดินมันจะมีอยู่2วันที่เป็นวันเบรกอ๋อแต่มันเย็นมากคือน้ําแป๊บเดียวมันก็เป็นน้ําแข็งแล้วจะซักอะไรคือเอาน้ำมาใส่เอเซนจุ่มลงไปวางไว้ตากวางไว้แป๊บเดียวแข็งมันแข็งแล้วที่สำคัญนะมันไม่แข็งเลยแต่ว่ามันเหมือนน้ำในที่แช่น้ำแข็งอะแล้วเราต้องเอามือลงไปบิดผ้าเนี่ยมือเปล่าด้วยนะเราไม่ใช่มือถุงมือไงมันทรมานมากสักพักมือแข็งเพราะฉะนั้นคือใครจะไปก็ถามเรื่องทัวร์กันดีๆแล้วกันว่าเขาคงมีบอกว่าเตรียมอะไรไปบ้างพี่หัวหน้าทัวร์เป็นผู้ชายเขาแนะนำด้วยไหมกางเกงในกระดาษ14วัน14ตัวก็คือทิ้งเลยแหละไม่ต้องไม่คุณไม่ต้องไปคิดว่าคุณต้องซักอ่ะทิ้งไปเลยแหละคือเขาจดลิสต์มาให้มีข้อหนึ่งกางเกงในกระดาษ14ตัวหรอเฮ้ยมันลิสต์ละเอียดขนาดนี้เลยเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ว่ามันเนื่องจากมันหนาวเว้นเสื้อลงเสื้อในคุณจะใส่ไม่ใส่ผมว่ามันก็ไม่เห็นเพราะมันหลายชั้นมากมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่เห็นแหละแต่ว่าแม้นความอุปกรณ์เนี่ยเราซื้อไปจากเมืองไทยเนี่ยพอได้แต่ว่าอย่างสมมติเสื้อหนาวเนี่ยก็ควรจะไปดูว่าไอ้เสื้อตัวนี้มันที่อุณหภูมิเท่าไหร่ถ้ายี่ห้อที่มันมีระดับมันจะบอกอ่ะใช่จะบอกไม่แล้วเสื้อหนาวมันต้องมี2แบบแบบนึงคือใส่เดินกลางวันเนื่องจากว่าเรามีเหงื่อใช่ไหมไอ้ที่บอกกรอดเสร็จแต่ยังไงเราก็ต้องมีดาวแจ็คเก็ตปกติเพราะกลางคืนเราไม่ได้เดินแล้วมันหนาวมากอย่างที่บอกย้อนที่มีหิมะอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ดาวแจ็คเก็ตอยู่ในทีเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นสัมภาระมันเยอะกว่าที่คิดไว้เหมือนกันแว่นกันแดดแว่นกันแดดจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแดดแรงมากๆแล้วก็ขอแนะนำแบบเป็นก็อกเกิลด้วยเพราะว่าฝุ่นเยอะมากลมตีมันไม่ใช่แว่นกันแดดที่คุณใส่ตอนขับรถในกรุงเทพมหานครถ้าเป็นไปได้อยากจะแนะนำรุ่นที่เป็นก็อกเกิลเพราะว่าไม่ได้ซื้อไปหมวกจำเป็นอย่างยิ่งแดดแรงมากโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะสำคัญมากหมวกธรรมดาหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปได้อ๋อไม่ต้องเป็นหมวกแบบไม่แต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะเขาบอกเป็นหมวกที่เป็นหมวกเทรคมันจะมีรูระบายอากาศมีจะดีกว่าก็จะดีกว่าถุงมือจำเป็นอย่างยิ่งคุณหนิงมีมีเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรอ่ะถุงมือเนี่ยตอนแรกซื้อถุงมือธรรมดาไปแบบเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวยุโรปอะไรเงี้ยไม่พอ 2-3 วันสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ถุงมือที่ลบ15องศาต้องลงไปถึงขนาดนี้กางเกงยีนเขาห้ามยีนห้ามยีนคือยีนมันโปร่งลมมันเข้าแล้วถ้ามันโดนฝนมันหนักกลายเป็นต้องซื้อกางเกงเทรคไอ้ผ้าแห้งเร็วอะไรก็ว่าไปแล้วข้างในก็ใส่รองจออะไรเงี้ยแต่หัวหน้าทัวร์คนเชอร์ปาคนนี้นั่นใส่ยีนหมดยกเว้นนักท่องเที่ยวทุกชาติเลยไม่มีใครใส่ยีนเพราะทุกคนบอกว่าไม่ต้องยีนเพราะทุกคนกลัวว่าฝนตกแล้วยีนมันหนักแต่คนแต่ลูกขาบและหัวหน้าทัวร์เราใส่ยีนแต่ตอนนั้นหนิงจะยีนไปแล้วพี่ที่เป็นหัวหน้าทัวร์ที่เป็นพี่คนไทยพี่หนึ่งเนี่ยไม่ให้ไม่แนะนำอย่างยิ่งแล้วเราไปอ่านในพวกพันทิปหรือ Mountaineering Club Thailand มีแต่คนบอกห้ามยีนแต่ก็เลยต้องไปลงทุนซื้อแต่นี้บอกก่อนนะครับผมคุณหนิงเนี่ยบันทึกรายการเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้คือเรามาอัดบันทึกเทปว่าอะไรที่เราไม่ได้คุยในรายการเนี่ยเรามา cover มาพูดกันก่อนซึ่งในเทปเนี่ยคือหัวหน้าทัวร์ไกด์ฝั่งโน้นเนี่ยนอกจากจะใส่ยีนแล้วเนี่ย
เอาไม่ลูกหาเสียงเท้าแตะนะครับเสียงเท้าแตะด้วยคือ เขาทำกันได้ไงเออเขาทำกันได้ไงแต่เขาอยู่ที่นั่นไงเขาอยู่ที่นั่นฮีโมโกลบินในเลือดเขามากกว่าเราเม็ดเขาโตกว่าเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยลองก็ทำอย่างคุณหนิงคือไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พวกนี้เราใช้เงินแก้ปัญหาได้ถ้าเรามีเงินเราอัดเงินเข้าไปถูกเสื้อผ้าไม่มีซื้อกางเกงก็ซื้อแต่ที่นั่นคือการเตรียมตัวทางด้านอุปกรณ์แต่การเตรียมตัวร่างกายที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยคือการไปฟิตร่างกายเนี่ยใช่แค่เบสแคมป์นะไม่สมิดนะใช่ที่แค่เบสแคมป์จำเป็นใช่ไหมจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเดินเยอะนะเวลาเราพูดว่าเดินเนี่ยเขาจะพูดว่านี้เดิน5ชั่วโมงเดิน6ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันที่เดินน้อยที่สุดก็คือ4ชั่วโมงมันเป็น4ชั่วโมงบนที่ที่เป็นความดันอากาศไอ้ที่อากาศบางใช่แล้วมันจะเหนื่อยกว่าปกติแล้วมันไม่ได้เดินราบๆไงมันเดินขึ้นเดินลงบางทีก็เป็นสเต็ปเป็นบันไดอะไรอย่างเงี้ยคุณหนิงเตรียมตัวยังไงก่อนไปนี่ไปวิ่งอาทิตย์ละ3วันละครั้งละ1ชั่วโมงแต่มีความรู้สึกว่าครึ่งปีหนิงเหมือนกับพยายามประมาณ6เดือนพยายาม6เดือนหนิงพยายามจะทำอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะแต่มีการพยายามไปทำใช่ทำก็ทำครบยกเว้นที่บอกเดี๋ยวมีอะไรก็คือเดินขึ้นบันไดวันละ1ชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ทำแล้วก็พอไปถึงก็เข้าใจเลยว่าทำไมต้องเดินงั้นคุณหนิงก็คือไปฟิตร่างกายไปวิ่งไปอะไรมาให้มันไม่เพราะส่วนหนึ่งคือมันต้องไปด้วยกันไงถ้าเราเดินไม่ไหวเนี่ยใครจะมาลากเราไปแล้วเราก็รอตรงนี้ไม่ได้เรากลายเป็นภาระเขาด้วยเราจะกลายเป็นภาระเขาแล้วยังไม่รวมว่าเขาต้องมีหัวหน้าไกด์นำแล้วรองหัวหน้าไกด์ปิดทัวร์อะไรเงี้ยถ้าเราไปถึงค่ำอ่ะคนนี้ก็จะไปถึงค่ำกับเราแล้วพอคนนี้ไปถึงค่ำคนที่จะไปเตรียมอาหารจัดการโรงแรมก็เหลือแค่คนเดียวจากที่ควรจะเป็นสองคนอะไรเงี้ยก็เป็นไออย่างน้อยแค่ Everest Base Camp เนี่ยไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าไปค่อยมาเตรียมตัวไม่ใช่ถ้าพวกนักวิ่งมาราธอนเนี่ยไปได้อ๋อมีความฟิตระดับหนึ่งพวกที่วิ่ง10กิโลสบายๆแต่คนที่ทำงานบริษัทนึกอยากไปเออ อย่า ทั้งเราด้วยนะไม่แค่เขาตัวเราเองก็แบบไม่งั้นมันจะมีผู้ชายที่ไปร้องไห้ระหว่างทางหูขนาดนั้นเลยเอออ่านในพันทีมันมีคนไปร้องไห้ระหว่างทางมันไม่ใช่ฮอลิเดย์ที่โอ้ยสวยเดินสบายคือญี่ปุ่นอะไรสวิสอะไรมันไม่ใช่นะรอมันแบบคือมันต้องเดินให้ถึงด้วยนะมันไม่มีที่นอนใช่ต้องเดินไปให้ถึงเออไม่ใช่จับทัวร์ขับรถใช่ไหมคือนี่ลองแล้วนอนแถวนี้มันแต่เมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยนอนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแบบเอาเต็นท์ไปปักนอนมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไปนอนในโรงแรมระดับนึงนะครับมันไม่ได้ทุรกันดารถึงขนาดนั้นไม่จริงๆจะมีคนนอนเต็นท์ด้วยก็ได้นะเขาจัดให้ได้แต่คิดว่ามันทรมานเกินไปแล้วนะส่วนอ๋อโอเคฮอลิเดย์มาฮอลิเดย์หมดแล้วไหมมีอะไรที่เราต้องบอกก่อนเข้าเทมไหมเนี่ยน่าจะครบแล้วนะน่าจะครบการเตรียมตัวเดี๋ยวไปดูว่าและระหว่างทางก็จะเห็นว่าทำไมถึงต้องเตรียมตัวขนาดนั้นแล้วก็ในเทปนะครับพอถึงการบันทึกจะมีเดี๋ยวจะมีพัญญาผมคือคุณกาญจนามีเสียงเข้ามาในเทปด้วยจะไม่เห็นหน้าเพราะว่าแต่ตลอดการบันทึกเราใช้ภาพเราจะไม่เห็นเราสองคนแล้วก็จะเป็นภาพไปตลอดทางละทีนี้ก็จะมีเสียงให้มีเสียงก็อย่าประหลาดใจว่าเอ๊ะเป็นใครเอ่ยก็เป็นพัญญาผมคุณนกนะครับเข้ามาฟังด้วยแล้วเราก็ดูไปด้วยกันแล้วก็อย่าถูกล่อลวงด้วยภาพเหล่านี้คุณหนิงจะบอกว่าภาพพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพี่ที่ไปด้วยพี่หนึ่งเนี่ยแกเอากล้องแกมาภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นกล้องของแกคือพี่หนึ่งวิธีนันโรจนาพานิชเป็นคนที่ขึ้นเอเวอเรสต์คนไทยคนแรกที่ขึ้นเอเวอเรสต์สำเร็จก็เอากล้องแกมาเพราะว่าคุณพัสกรอยากได้กล้องที่มันชัดๆอยากได้ภาพที่มันมีคุณภาพหน่อยก็เลยส่วนใหญ่เป็นกล้องของแกเพราะฉะนั้นก็จะสวยมากแล้วก็เนื่องจากใช้กล้องดีฟ้าไซส์จำแล้วก็อย่าถูกล่อลวงด้วยภาพนะคะเหมือนที่ดิฉันเคยถูกล่อลวงมาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนท้ายไอ้เรื่องถูกล่อลวงเป็นยังไงครับมีอะไรที่ต้องพูดก่อนไหมเครดิตของภาพพูดถึงแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใช้เวลามากไปกว่านี้ไปดูแล้วกันว่าคุณหนิง491ภาพมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเชิญเลยครับ
รูปที่หนึ่ง3201นี่ก็วันแรกที่ไปถึงยังไม่ทำอะไรคือเราต้องบินจากกรุงเทพไปการบรรทุกก็จะไปถึงสักประมาณบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าจากจุดที่เราจะไปเริ่มเดินเนี่ยมันคือเมืองลูกลาไอ้คำว่าไม่มีอะไรเนี่ยคือว่าถ้าเทียบกับการเดินทางทั้งหมดวันนี้มันคือแค่ยกของมาเริ่มต้นนั่นเองว่าดูจากการแต่งตัวในรูปก็ไม่ได้เหมือนเป็นจุดพักก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่จะไปเริ่มเดินไม่ใช่เพราะคนฟังจะสวนกลับมาไม่มีอะไรแล้วมึงโชว์กูทำไมนึกออกไหมคำว่าไม่มีอะไรในที่นี่เหมือนเพราะเทียบแบบภาพทั้งหมดเลยอันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ที่เลือกที่โชว์เพราะว่าจะให้ดูโรตีโรตีเขาไม่เหมือนโรตีบ้านเราโรตีเขาจะเป็นเหมือนของคาวมันจะใส่กะหล่ำฟอกะหล่ำหั่นฟอยกะหล่ำปีหั่นฟอยใส่แครอทอะไรอย่างเงี้ยแล้วราดซอสอะไรไม่รู้แล้วก็พับมันจะไม่ได้เป็นของหวานอันนี้ก็บุคคลร่วมภาพไปบางส่วนเก็บภาพที่2 3208อันนี้เป็นสนามบินวันถัดมาเราก็จะขึ้นเครื่องเป็นโลคอลของเขาเนี่ยนะคะไปเมืองที่จะเริ่มเดินก็คือเมืองลูกลาอันนี้เป็นสนามบินภายในประเทศของเขาซึ่งโกลาหลมากในรูปนี้ดูไม่ค่อยโกลาหลนะแต่ความจริงโกลาหลมากเพราะว่ามันไม่มีเวลาไฟที่แน่นอนมันเหมือนกับว่าเวลากำหนดคร่าวๆว่าไฟ7โมงเช้าแต่ขึ้นอยู่กับอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ย7โมงทุกคนจะไปลงกันที่เคาน์เตอร์ใช้อะไรก็ตามความสามารถทุกอย่างแล้วแต่เอเจนต์ว่าลูกทัวร์ฉันจะได้เป็นคนแรกของไฟท์เฮ้ยแล้ววันหนึ่งมันออกกี่ไฟท์อีกกี่เห็นมันก็บินทุกชั่วโมงทุกหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไงเครื่องบินมัน10ที่นั่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตกเที่ยวนี้เราก็รออีกชั่วโมงนึงก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าเขาบินไปแล้วก็เขาบินกลับมาได้ไหมเขาบินไปส่งแล้วเขาก็จะบินกลับรับคนที่นู่นถ้าเขากลับมาไม่ได้หรือเขากลับมาช้าก็รอไปฮะก็ไม่รู้แล้วขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีหลายเจ้านะอย่างที่เราไปทิทาร่าแล้วจะมีบุตด้าแอร์มีอะไรเขาก็จะมี 3-4 เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้จริงๆเขาไม่เน็ตยังไงนะแต่ว่าตอนไปถึงเนี่ยทุกคนจะห้อมล้อมอีเคาน์เตอร์เนี่ยแล้วหนิงได้ไฟแรกหนิงได้ไฟแรกของอันนี้มันก็จะมีไฟแรกของคนอื่นแล้วตาช่างเขาก็เหมือนตาช่างเมื่อก่อนตาช่างสนามตามสถานีรถไฟเก่าๆอ่ะที่เขาเอาไปช่างกระสอบข้าวสารนะแล้วทุกคนเอากระเป๋าไปช่างเพราะว่าเขาห้ามเกิน20กิโลเนื่องจากเป็นเครื่องบินเล็กมันห้ามเกินจริงๆนะครับเดี๋ยวไปลองดูรูปถัดไปแล้วเพราะว่าเขาจะเก็บเงินถ้าเกินอะไรอย่างนี้อีกอย่างนึงที่อยากให้หนักมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราต้องแบกมันไปด้วยนะกระเป๋าพวกเนี้ยเราต้องแบกมันไปอีก12วันอะไรเงี้ยภาพนี้ถึงจะได้เห็นว่าไอเนี่ยที่เครื่องบินบอกว่าเบอร์3216นะครับถึงได้บอกว่า10ที่นั่งว่ามันอย่างนี้นี่เองใช่เหมือนพอดีเราไปกัน10คนนะก็เลยเหมือนเป็นเครื่องบินส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนได้ริมหน้าต่างทุกคนได้ไม่ต้องขอรีเควสต์ริมหน้าต่างริมทางเดินทุกคนได้หมดตามที่ต้องการเอาแล้วกระเป๋าเรายกไปที่เครื่องเองว่ามีคนมายกให้เรามีคนยกให้มีคนยกเหมือนกับสายขั้นบินธรรมดาทั่วไปที่เราขึ้นในประเทศไทยมีแอร์โฮสเตสด้วยนะคะหูแบบไม่ใหญ่เชื่อแอร์โฮสเตสแจกลูกอมกับสำลีตอนแรกเราก็สงสัยว่าสำลีเอาไว้ทำไมเอาไว้อุดหูเพราะว่าคือมันเครื่องบินเล็กไงเป็นเครื่องบินใบพัดอะไรเงี้ยเผื่อมีคนอยากอุดหูนะหรอแล้วก็เราก็จะมองเห็นนั่นแหละห้องกับปันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าคุณจะไปนั่งด้านหน้าคุณจะได้เห็นเอเวอเรสต์แล้วไม่ก็นั่งฝั่งซ้ายของเครื่องบินขาไปนะคะคุณจะได้เห็นเอเวอเรสต์จะเห็นเทือกเขาฮิมาลัยแต่จริงๆแล้วทั้งหมดที่ไปก็เห็นจนจะอ้วกไปเลยหรือเปล่ามันไม่ต้องใช่ไหมไม่แต่วันนี้เห็นจากอากาศนะก็อีกมุมหนึ่งห้าต่อไป3221ก็อันนี้ไม่มีอะไรวิวจากบนเครื่องบินนะคะอันนี้คือจะเห็นอ่ะ3222ก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็เป็นอีกอันนึงจากเครื่องบินพอดีอันนี้จะถ่ายจากอีกด้านนึงฝั่งขวาก็เลยไม่เห็นเทือกเขาหิมาลัยถ้าถ่ายจากฝั่งนู้นจะเห็นขาวๆแบบเป็นเทือกเขาตามรูปที่เห็นในโปสการ์ดอ่ะจะเป็นอารมณ์นั้นถ้ามองจากอีกด้านนึงภาพต่อไป3224มาถึงแล้วค่ะนี่ก็มาถึงสนามบินลูกลาชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมัน LUKULA
บางคนบอกว่าลุกคล้าบางคนบอกลุกลาก็ยังอ้าวอย่างเมื่อแม้แต่เมืองที่หนิงบอกเมื่อกี้คือเวลาตั้งแต่สมัยมันมีเครื่องกระเป๋าเดินทางคัทมันดูแล้วเมื่อกี้เปิดใน YouTube ฝรั่งก็คัทมันดูแต่คนไทยยังหนิงเจ้าเสียงกาดมันทุตามภาษาไทยก็แล้วแต่ว่าจะออกเสียงกันยังไงอ่ะทีนี้นี่คือเครื่องบินเมื่อกี้ที่เรานั่งมาใช่ไหมใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินก็ถ้านับก็คือวันนี้เป็นวันที่1ที่จะเริ่มเดินเพราะเราจากเครื่องเราเดินเลยคือกระเป๋าเนี่ยเราไม่ได้เหมือนกับสนามบินพาณิชย์ทั่วไปเข้าไปที่อาคารสนามบินแล้วไปรอกระเป๋าหมุนมาไม่ใช่อันนี้คือยืนรับรอกระเป๋าอย่างนี้เลยป่ะไม่ใช่เขามีพนักงานเอากระเป๋าใส่ไอ้รถเข็นเนี่ยค่ะรถเข็นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข็นมาที่อาคารซึ่งไม่ถึงอาคารเราเหมือนเอาท์ดอร์พื้นที่เอาท์ดอร์แล้วก็ลูกหาบเราก็จะมาหยิบของแต่ถ้าเราไม่มีลูกหาบเราก็หยิบของเราไปภาพต่อไป3228เดี๋ยวจะบอกว่าเรามานี่คือเริ่มเดินออกจากสนามบินนะคะจะไปจะบอกว่าลูกลาเนี่ยสูง 2,800 เมตรประมาณ 2,800 เมตรดอยอินทนนท์เนี่ย 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้โหดอยอินทนนท์ 2,500 นี่คือสูงกว่าดอยอินทนนท์แล้วเรามาสตาร์ทที่ 2,800 ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของการเดินทางเราเลยป่ะไม่ใช่ปรากฏว่าเดี๋ยวเราเดินลงเราเดินลงที่ 2,200 โอ้ก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายเนาะแต่ถามหญิงนะจะเดินลงทำไมพี่วันนึงต้องขึ้นไป 3,000 กว่าอ๋อแต่ไอ้หมู่บ้านที่ไม่มีแถว 3,000 คือต้องเดินลงไปอีก 2,200 แล้วก็เดินขึ้นไปที่ 3,400 อ่ะวันนั้นเดินเยอะเป็นวันที่2แล้วก็เดินเยอะเรียกว่าถ้าผ่านวันที่2ไปได้ก็แนวโน้มดีภาพต่อไป3238อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เดินนี่เพิ่งเดินออกจากสนามบินนี่คือรั้วนี่คือรั้วสนามบินนี่คือข้างสนามบินเหรอใช่นี่คือข้างสนามบินเลยนี่คือรั้วสนามบินเลยแล้วก็ตอนที่เราหยุดถ่ายรูปเงี้ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยมาเดินป่องนกหวีดไล่เขาไม่ให้เราหยุดถ่ายรูปไม่รู้ทำไมเขาไม่ได้ห้ามเราถ่ายรูปหรอกแต่เขาคงอยากให้เราออกไปให้เราเร็วที่สุดเนาะแต่นี่เราอยู่นอกสนามบินแล้วนะอ๋อเหรอนี่เราอยู่นอกรั้วสนามบินแล้วเราก็เตรียมจะถ่ายรูปเพราะว่ามันเครื่องบินเล็กแล้วรันเวย์ตรงนี้เป็นรันเวย์ที่สั้นที่สุดในโลกไงเวลาเครื่องบินมันขึ้นลงมันสวยมากไอ้สั้นที่สุดในโลกเนี่ยพูดเองหรือเปล่ามีอ่านมาจากบล็อกฝรั่งเป็นสนามเขาก็เลยพูดว่าเป็นสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้เพราะมันรันเวย์สั้นที่สุดในโลกแล้วก็คือรันเวย์มันเนี่ยคือตกหน้าผาถ้าคุณหัวเชิดไม่ขึ้นก็คือลงอ่ะแต่ว่าลงเหมือนกันนะมีระยะให้เชิดอีกนิดนึงเพราะว่าข้างล่างเป็นหน้าผาเป็นสนามบินที่ตื่นเต้นตั้งแต่มาถึงในรูทนี้อันนี้ก็ไป3241ก็ยังเป็นเมืองลุกลาอยู่คือวันแรกเนี่ยเราไปถึงไฟเช้าเราก็ไปถึงสักประมาณมันนั่งขึ้นบินมา40นาทีแล้วเราก็เริ่มเดินนี่ก็เริ่มเดินวันแรกก็จะเดินประมาณสัก4ชั่วโมงก็จะไปถึงเมืองที่จะไปพักวันแรกก็จะซ้อมนะคะเดินแบบซ้อมเดินไปก็3242นี่มองย้อนกลับมาในสนามบินเนี่ยคือสนามบินที่ว่าใช่นี่คือรันเวย์ใช่แค่นี้โอ้รันเวย์นี่จากไหนวะเนี่ยไม่รู้แต่มันสั้นอ่ะคือ แต่มันก็เหมาะขนาดเครื่องบินเล็กนะมันก็พอดีนะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าเป็นรันเวย์บนเครื่องบินรบที่มันมีเชือกมาคล้องใช่ไหมไม่นึกออกใช่ไหมนึกออกแล้วไม่เครื่องบินรบก็ต้องมีเชือกมันขึ้นไม่ได้เอาเชือกมาคล้องไม่เหมือนเครื่องบินบนเรือใช่ไหมบนเรือรบต่อไป3243อันนี้เริ่มเดินละเริ่มจากออกจากหมู่บ้านพักดิ้งที่ไอ้เมืองเนี้ยนะคะก็เนื่องจากว่ายังเป็นใกล้สนามบินนะมีความเจริญอยู่เรายังเห็นบ้านสวยๆเห็นอะไรอย่างอันนี้คือเรียกว่าเจริญแล้วใช่ไหมเรียกว่าเจริญนะไม่ในบรรดาหมายถึงว่าเทียบกับทุกวันที่เราอันนี้ถือว่าแบบคือมันจะเริ่มแย่ลงไปกว่านี้เรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่คือจะมีอันนี้แล้วมันจะมีเมืองอีกเมืองนึงที่อยู่ถัดไปหรือหมู่บ้านก็คือนำเชบาซ่าสองจุดนี้คือสองจุดใหญ่ที่เหมือนเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของรูทเบสเอเวอเรสต์เบสแคมป์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่ที่ยังมี Wi-Fi มีร้านกาแฟมีผับมีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเลยไอ้สองจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเลือกระหว่างจะเข้าห้องน้ำ
หลังต้นไม้หรือหลังก้อนหินดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มแบบแย่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเข้าห้องน้ำอะไรก็ตามสบายยังมีส้วมชักโครกให้นั่งอะไรอย่างนี้ต่อไป3 2 4 4อันนี้ก็เป็นสภาพในเมืองใช่ใช่มั้ยใช่ก็เดินไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็จริงๆก็หลอกอะไรนะหลอกนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันคงไม่โหดหรอกเนี่ยมันคงเป็นอย่างนี้ตอนแรกเข้าใจว่ามันคงเป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆก็ดู3 2 4 6มันก็ยังเป็นภาพแบบมันก็ยังก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆจริงก็ต่อไปก็ไอ้3 2 4 6อันนี้เหมือนกันเลยงั้นเอาอันนี้แล้วกันครับ3 2 5 6อันนี้คือเริ่มอันนี้คือสภาพของเมืองเขาเรียกอะไรนะเริ่มเดินอะแล้วยังเป็นเมืองพัดดิ้งอยู่ก็จะมีร้านขายของซึ่งเก็บตกนะที่คนยังขาดอะไรจากการเดินป่าก็ยังหาซื้อได้ก็จะเห็นแบบพวก North Face Columbia อยู่ทั่วไปเหรอไม่รู้ของจริงไม่จริงนะแต่ว่าราคาอุปกรณ์ไม่ได้ถามก็แพงกว่าในเมืองนิดหน่อยนะเห็นเขาเห็นพี่เขาบอกแต่ว่าก็เป็นจุดลองสุดท้ายแล้วกันถ้าคุณยังขาดตกบกพร่องอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่จริงก็ไม่ได้เดี๋ยวทุกอย่างควรจะซื้อไปให้เสร็จควรจะซื้อไปให้เสร็จเพราะไปที่โน่นก็จะเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีห้องรองในห้องแอร์แล้วอ๋อพอเขาแอร์ทั้งเมืองไม่รับบัตรเครดิตอ๋อเหรอตรงนี้ไม่มีละแต่เดี๋ยวไปที่นึงมีแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคือไม่มีก็ต่อไป3259นะครับก็อันนี้ก็เป็นยังเป็นอยู่แถวๆนั้นอยู่ใช่ก็ยังเดินอยู่ในเมืองคือเดี๋ยวตอนแรกรูปอาจจะเยอะหน่อยแบบตื่นเต้นไงถ่ายรูปเป็นอย่างตื่นเต้นมีความสุข3260อันนี้เห็นไหมมีผับมีร้านเบอร์เกอร์มีอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นเมืองที่มีอย่างนี้อยู่ตื่นเต้นกันใหญ่ตื่นเต้นกันใหญ่326โทษทีเมื่อกี้320อันนี้3263อันนี้ก็เป็นสภาพในเมืองนะครับ3263จะเห็นร้านเบอร์เกอร์ตะกี้ก็จะเห็นร้านเบอร์เกอร์อยู่ต่อไปก็เป็นอ๋อตัวอันนี้ก็32โอ้ภาพเหมือนถึง3ไปนิดนึงเนาะเห็นนะครับบางทีแบบพี่เขาจะถ่าย2ช็อตเดี๋ยวต้องบอกรูปเนี่ยเอามาจากกล้องของพี่ที่ไปด้วยกันที่หัวหน้าทัวร์นะคะคือคุณ1พี่1เนี่ยเนื่องจากว่าคุณภาสกรต้องการรูปแบบคมชัดลึกมากนะคะเลยต้องใช้กล้องพี่เขาเอากล้องอันนี้เขาเคลมว่าเขาเป็น Starbucks ที่สูงที่สุดในโลกแต่ Starbucks จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะโลโก้มันไม่เหมือนเนาะแต่ว่าThey actually serve Starbucks นะข้างในที่ชมกาแฟ Starbucks แล้วก็แต่งร้านแบบสวยมีโซฟาอะไรก็เข้าขั้น Starbucks ได้แต่ถ้าไปถาม Starbucks ค่ะจะบอกว่าผมไม่รู้จักสาขานี้ใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะโลโก้มันไม่ใช่แต่ดูข้างนอกมันใช่นะ3 2 6 8 2หนุ่มนี้คือใครเนี่ย2หนุ่มนี้คือคนใส่หมวกนี่คือหัวหน้าไกด์เป็นคนเชอร์ปาเลยแล้วก็คนข้างๆนี่เป็นลูกหาบลูกหาบเขาที่เราเห็นหน้าเขาเนี่ยเพราะว่าเราคณะเราเนี่ยจ้างลูกหาบส่วนตัว3คนพวกเนี้ยเขาจะอยู่กับเราแต่ลูกหาบที่หาบกระเป๋าใหญ่ของเราเนี่ยเราจะเห็นเขาแค่ตอนเช้าเขาจะมาเราก็เหมือนกับเช็คเอาท์โรงแรมเรากระเป๋ามากองหน้าห้องลูกหาบเนี่ยเขาก็จะมาเอากระเป๋าเราแล้วเขาก็จะหายตัวไปทีพอเราไปทีถึงที่พักกระเป๋าเราจะไปวางอยู่ที่ที่พักเราเพราะฉะนั้นลูกหาบแก๊งนี้ของนิงมี5คนเพราะไปกัน10คนลูกหาบ5คนคนนึงก็หาบของเรา2ใบเราแทบไม่เห็นเขาเลยเราเห็นเขาตอนเช้าตอนที่เขาจะมารอเอากระเป๋ากับถุงนอนของเราไปแบบลึกลับมากมาเร็วไปเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่เราถ่ายรูปมาจะเป็นลูกหาบส่วนตัวเป็น personal porter ของเราที่เขาจะต้องเดินติดเราตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะสะพายเป้ของเราอะน้ำเนิ้มของอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาจะเดินติดเราก็เขาแซวว่าคณะนี้เศรษฐีมากเพราะว่าลูกหาบกระเป๋า5คนหัวหน้าไกด์รองหัวหน้าไกด์ทั้งหมดเนี่ย7คนสแตนดาร์ดสำหรับคน10คนแต่เรามีโพสต์พอร์เตอร์อีก3คนเพราะฉะนั้นแก๊งเราเนี่ย10 1ต่อ1เพื่อรับไปพักที่โรงเตรียมใดโรงเตรียม1เนี่ยเปลี่ยนโรงเตรียมยากมากเพราะมันคือ20คนเข้าไปถึง20คนเลยนะ
พราะฉะนั้นบางทีบางที่พักเราอยากจะเปลี่ยนนะแล้วหัวหน้าใจเขาก็พยายามบอกว่ามันเปลี่ยนยากจริงนะเราก็ดึงไปว่าเรา20คนเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ไปกันขนาดนี้นะนี่เราสื่อสารภาษาอังกฤษกับเขากันใช่ไหมไกด์กับรองหัวหน้าไกด์พูดภาษาอังกฤษได้แต่พวกพอร์เตอร์นี่แทบไม่ได้เลยส่วนคนที่หาบกระเป๋าเราที่ไม่ใช่พอร์เตอร์ไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึง3269นี่จะโชว์อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวจริงจริงแล้วอันนี้จะโชว์โชว์เป้หรือเปล่าไม่จะโชว์ร้านเหรอจะโชว์ร้านไม่แต่บางทีร้านโชว์ไปแล้วไงอ๋อแต่ว่าเป้มันดูให้ดูว่าเราสามารถที่จะซื้อเป้ตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่ก็ดูเราตอนแรกก็จะไม่พูดถึงภาพนี้นะแต่แบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณพลาดคุณซื้อเป้ตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยยังได้อยู่ยังได้3270ภาพนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรแต่ก็ดูสวยดีอ๋ออันนี้จะให้เห็นว่าโลคอลแล้วก็มีมันจะคล้ายกันนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่ายุคเขียวรูปภาพนี้ไม่ชัดยังไม่ใช่จามารีนะเดนรูปอีกแล้ว3271ชัดกว่าอันนี้มันเป็นตัวมันจะออกเสียงประมาณยุคยับเขียวนะภาษามันออกยากนิดนึงยังไม่ใช่ตัวจามารียังไม่ใช่ตัวยาเขามันจะไม่เหมือนกันเขาจะใช้ตัวนี้ตัวจามารีแล้วก็ลาในการขนส่งของในการขนส่งของที่นั่นก็ดีหรือนี่คือลูกหาบคนที่21 22 23คนหรือไม่ใช่คือลูกหาบก็หาบจริงๆใช่ไหมลูกหาบเขาไม่ได้ใช้ไอ้เจ้านี่เป็นคนขนนะใช่คือถ้าเราเห็นพี่ที่ไปด้วยเขาบอกว่าถ้าเราเห็นพวกนี้แล้วขนเป้ขนกระเป๋าเนี่ยส่วนใหญ่กระเป๋าพวกนั้นน่ะมันคือกระเป๋าที่ไปถึงเบสแคมป์สำหรับคนที่จะไปปีนซัมมิตอ๋อแต่ถ้าอย่างเราที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปแค่เบสแคมป์เนี่ยจะเป็นคนส่วนใหญ่ในการเอาของเราขึ้นไปแต่ถ้าพวกนี้คือแบบเขาจะมีคนที่ดูแลพวกไอตัวเนี่ยฮะเคียวเนี่ยก็คือป้อนพวกนี้ก็คือไปขนของทุกอย่างไปถึงเบสแคมป์พวกให้พวกซัมมิตใช้เพราะเขาไม่ต้องแวะตามทางเหมือนเราภาพ3273นี่ดูเหมือนจะเป็นเริ่มการเดินทางแล้วใช่ก็คณะเราอย่างที่บอก10คนนะฮะใหญ่มาก20คนรวมลูกหาบรวมไกด์เป็นแบบคณะเศรษฐีมากโดนแซวแบบ1ต่อ1อ่ะแต่ก็ดูทำอะไรนะภาพไป3275อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมั้ยคนโลเคอลไม่มีอะไรค่ะก็เป็นภาพที่เราเห็นทั่วๆไปพบเห็นทั่วๆไปรอให้ดูรูปเด็กๆว่าเดี๋ยวจะอะไรนะดูว่าแบบว่าขี้มูกเกิดกังนะเราเข้าใจเลยว่าเราเดิมสัก2วันเราเข้าใจเลยว่าทำไมเด็กมีสภาพนั้นเพราะเราก็มีสภาพเหมือนเด็กมันน้ำมูกไหลตลอดเวลาไม่รู้มันเพราะอากาศเย็นหรืออะไรอ่ะมันน้ำมูกไหลเหมือนเราไปเที่ยวแบบที่มีหิมะมันจะมีน้ำมูกไหลตลอดเวลา3276ร้านตัดผมท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหนิงก็ไปหาภาพบรรยากาศ3277แต่ว่ารูปทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปของพี่หนึ่งนะคะขอบคุณเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไปด้วยคุณวิธีนันรถนาพาณิชย์อันนี้ก็เริ่มทยอยเดินออกไปก็จะเห็นตัวยุคเขียวนี่ก็ถือว่าในเมืองเนาะใช่นี่ยังไม่พ้นจากเมืองลูกลาเลย3278ตื่นเต้นวันแรกไปถึงทุกอย่างสวยงามหมดค่ะถ่ายใหญ่เลยถ่ายใหญ่เลยนี่ก็ถ่ายเยอะสิวันแรกมี 2-3 นี่ไม่มีละเหนื่อย3279อันนี้ก็เป็นสภาพในเมืองระหว่างทางอยู่นะครับกำลังจะเริ่มเดินออกจากเมืองจะสังเกตได้เดี๋ยวเราจะเริ่ม3280นี่ก็ยังถ่ายละเอียดอันนี้เราจะเห็นไอ้ขาวๆเขาเรียกอะไรคะขาวๆแล้วมีมันไม่ใช่สถูปนะมันเหมือนประตูเมืองอะถ้าเราเดินถึงตรงนี้ก็คือนี่รู้แล้วออกจากเมืองเดินมาถึงเมืองมันเป็นกำแพงหรือเป็นเจดีย์หรือมันไอ้ดำๆนั่นเป็นช่องให้เราเดินลอดออกไปอ๋อประตูเมืองนะเราไอ้ตายแล้วถ้าผู้ฟังลองดูดีนะครับผมนึกว่าเป็นเสาทั้งแท่งอ๋อแล้วเป็นอุโมงค์อยู่ข้างใต้เนาะมันเหมือนเป็นประตูมากกว่านะแล้วก็เดินช่องไปถ้าเดินมาถึงเนี้ยถึงเมืองละนี่คือการเป็นการบอกว่าถึงอ๋อเดี๋ยวภาพต่อไปครับ3299จะชัดกว่าเยอะเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีพอเราขึ้นมาอยู่บนภูเขาเนี่ยคนจะเริ่มถ้าเราอยู่ตรงกาดมันทูเนี่ยคนจะเหมือนคนอินเดียแต่พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนจะเริ่มเหมือนคนทิเบตศิลปะมันจะเริ่มไปตามทิเบตเขาก็จะมีไอ้เขาเรียกอะไรกงล้อกงล้อชีวิตปะกงล้อศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะตลอดทางแล้วก็มีธงมนมีอะไรอย่างเงี้ย
เวลาพูดว่าทิเบตเนี่ยมันหมายถึงว่ามีลักษณะเป็นจีนมากกว่าเป็นแขกใช่ใช่เราจะไม่เจอวัดฮินดูไงถ้าการมันทูเนี่ยคุณเจอวัดฮินดูแต่พอขึ้นไปเนี้ยคุณจะเจอวัดเหมือนแนวทิเบตที่จะเป็นพระจีนมีกงล้อหมุนน่ะกงล้อชีวิตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีธงมนอะไรอย่างเงี้ยพระก็จะห่มเหลืองเหมือนพระพระรามะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น3300นะครับอันนี้ผู้หญิงข้างบนเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์เป็นผู้หญิงเชปาคนแรกที่ขึ้นเอเวอเรสต์สำเร็จอ๋อเหรอค่ะในรูปนั้นหลายคนอาจจะนึกดูดีๆนะครับเป็นรูปมินรูปปั้นผู้หญิงอยู่นะครับเป็นชาวเชปาเป็นผู้หญิงเชปาคนแรกที่ขึ้นไปถึงเอเวอเรสต์กี่ปีที่แล้วไม่รู้แล้ว3321วันนี้มีอะไรไม่มีอะไรก็คือให้ดูว่าไอ้เนี่ยวัฒนธรรมศิลปะเราจะทำหรือจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีกงล้อเงี้ยไปตลอดทางฮะเออนี่เรากงล้อที่หนิงพูดคือหน้าตาอย่างนี้เหรอเขาเรียกอะไรใช่ไหมกงล้อเข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมนึกว่าเวลาพูดกงล้อเนี่ยนึกถึงอีกด้านหนึ่งของล้อคือล้อรถยนต์เนี่ยอยู่อีกแนวนึงเราบอกกงล้อศักดิ์สิทธิ์ไงเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะล้อเวลาล้อนี่มันอีกแนวมันอีกแนวแล้วเราก็หมุนตามเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกาอ๋อนี่3322ต่อไป3325วิวทิวทัศน์นี่เริ่มออกจากนิพลาละจะเห็นขาวๆนี่คือดอกแมกโนเลียนะเพิ่งรู้ก็เราก็จะเห็นศิลปะว่าเนี่ยมันจะมีธงอย่างนี้มันก็จะไม่เหมือนพวกเนปาลอินเดียอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบไปอีกทางนึง3326เห็นไหมถังแก๊สนี่คืออุปกรณ์การขนของที่นั่นอ๋อเหรออันนี้แขกถังแก๊สพวกนี้ก็คือคนขึ้นไปนี่คือถนนที่ดีที่สุดแล้วหนิงนี่ถือว่ากว้างขวางเดินสบายนี่คือเขาไม่มีดังนั้นรถยังใช้ไม่ได้ไม่มีรถ4 wheel ก็ไม่มีไม่มีก็คือถ้าคุณไม่ใช้อันนี้ก็คือเฮลิคอปเตอร์ไงมอเตอร์ไซค์ไม่มีไม่ได้เพราะว่าบางช่วงมันเป็นบันไดหินโอ้โหมันก็อย่างเงี้ยโอ้โหโหดกว่าที่คิดเยอะเลยเว้ยภาพต่อไปน่าจะโหดเอา33แต่ว่าจะใช้ตัวนี้หรือใช้ตัวยุคเคียนี่3327โอ้ยนี่คือการขนของเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดๆที่ใช้คนขนเขาก็ขนกันเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนั้นนี่คือสะพานไม้ข้ามเหวป่ะเนี่ยสะพานจริงๆมันเป็นเหล็กนะแล้วก็เป็นสะพานแขวนอย่างเงี้ยข้างล่างนี่คือเหล็กนะไม่ใช่ไม้นะพื้นเนี่ยเป็นเหล็กค่ะแต่มันเชื่อมระหว่าง2เขาหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วมันก็เป็นสะพานแขวนมันก็จะแกว่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเดินแล้วมีไอ้ตัวจามารีอยู่ข้างหลังนี่นะจะแกว่งเป็นพิเศษจะแกว่งว่าภาพต่อไปนะครับ3328จะดูตื่นเต้นกับภาพนี้อีกนี่จะเห็นชัดขึ้นมาหน่อยนี่คืออย่างเงี้ยสะพานแรกตื่นเต้นค่ะเจอไปเจ้าสะพานที่4ก็แบบว่าพี่คะมันจะหมดหรือยังคะมันจะถึงสะพานสุดท้ายหรือยังคะแล้วหนิงเป็นคนกลัวความสูงนะสะพานแรกนี่แบบเครียดเลยผ่านแล้ว4สะพานนี้เริ่มแบบได้ละพร้อมเดินโอ้โหไปชักน่ากลัวไหมเดี๋ยวต่อไปอันนี้เป็นวิดีโอนะครับ3338อาตายละเดี๋ยวผมต้องเปิดวิดีโอจากไม่เป็นไรอันนี้เป็นอันนี้ว่ายังไงหนิงก็ดูวิดีโอจากนี้จำไม่ได้อ๋ออันนี้เป็น3338วิดีโอที่พักกินข้าวเที่ยงแล้วกันวันแรกของการเดินทางของเราอะค่ะที่ถ่ายมานี่จะให้ดูสภาพข้างในเพราะไม่มีภาพนิ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับว่าบ้านคนแล้วไม่น่าจะเป็นรีสอร์ทเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรเราก็นั่งกินข้าวกัน อย่างเงี้ยเป็นนี่คือจุดที่เรากินข้าวเที่ยงในแต่ละวันมันก็จะเป็นแบบนี้ดูดีอันนี้วันแรกก็ยังดูดีอยู่มีการใช้ไม้แล้วดูว่าเป็นไม้แบบลงแรกคำว่าแรกๆก็ยังดูดีอยู่เนี่ยนี่หนิงหมายถึงสภาพคนหรือสภาพสถานที่ทั้งสองอย่างแล้วก็ไม้เห็นไหมมีการลงแร็กเกอร์ทาสีมีอะไรเงี้ยขึ้นไปสูงๆนี่ไม้ไม่ทาสีนะอ๋อแล้วก็ไม้อัดแบบไม้อัดเลยอ่ะไม่ทาสีเหมือนไปซื้อเนี่ยอีเกียบ้านเราอ่ะเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นไม่ต้องอีเกียบ้านเรายังทาสีนะยังถือว่าลงทาสีนี่เป็นไม้อัดดิบอ่ะ
อันนี้ว่าอย่างนี้สภาพห้องนอนอย่างเงี้ยมันเข้าไปเป็นเตียงปุ๊บก็เป็นเตียง2เตียงแล้วก็มีหน้าต่างบทผนังไม้อัดไม่ทาสีสภาพนี่เหมือนเลเบอร์แคมป์ตอนหนึ่งไปตรวจงานที่ไซต์ที่เราต้องไปเดินตรวจแคมป์คนงานอะเหมือนกันเลยแต่นั่นคือที่ที่เรานอนวันท้ายๆไม่มีผ้าห่มก็ต้องนอนในถุงนอนไปอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมนี่ไม่มีชาวเวอร์นะมีแต่ห้องส้วมแล้วรวมแล้วทั้งฟลอร์มีห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบทรมานมากมันเป็นความยากลำบากไม่อาบน้ำไม่ต้องอาบ10วันอันนี้เป็นความสุขของหนิงพูดกับพี่สาวว่า that is the best part of this trip ไม่ต้องอาบน้ำสระผม10วันแต่บางวันก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเดาว่ามีกลิ่นเพราะว่าวันที่เราอาบน้ำแล้วคุณยังไม่อาบเราได้กลิ่นเขาคือวันที่10ที่เราลงมาในที่ที่มีน้ำร้อนแล้วอะเราอาบมันเสียค่าอาบน้ำนะสิบเหรียญมั้งสิบดอลลาร์พอเราอาบเสร็จอะแล้วเรารอสวนกับคนที่ไม่ได้อาบเราได้กลิ่นแต่ก่อนหน้านั้น10วันเราไม่เคยได้กลิ่นเขาอันนี้คือเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วไม่ได้อาบน้ำแล้วได้แปรงฟันไหมได้แปรงอ๋อฟันได้แปรงหน้าได้ล้างหน้าใช้baby white แล้วคอนแทคเลนส์ได้เปลี่ยนไหมพี่ที่เขาใส่คอนแทคเลนส์เขาเปลี่ยนทุกวันใช้แบบเปลี่ยนทุกวันได้ใช่ไหมคอนแทคเลนส์อยู่ได้ใช่ไหมได้ไม่ถึงกับเป็นน้ำแข็งเออกลัวมากเลยอ๋อได้อันนี้คือในครัวนี่เดี๋ยวอันนี้คือภาพ3342นะครับคือไกด์คนใส่หมวกนี่คือไกด์คนเสื้อแดงนี่คือรองหัวหน้าไกด์นะคะสองคนนี้นอกจากเป็นไกด์แล้วเนี่ยต้องทำอาหารกลางวันให้เราด้วยอ๋อเหรอเขาจะไปช่วยเตรียมอาหารก็โอเคเดี๋ยวจะมีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาช่วยเตรียมแต่ว่าสองคนนี้ก็จะเป็นคนจัดเตรียมอาหารยกมาเสิร์ฟเก็บจานเอาจานไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยงานเขาฟูลไทม์มากๆเลยนะถูก แล้วมีวันที่หนิงไม่สบายอ่ะแล้วหนิงลงมากินข้าวเย็นไม่ได้อ่ะคุณหัวหน้าไกด์อ่ะชื่อเซกูเนี่ยนะเซกูเนี่ยแบบต้องเอาอาหารไปส่งเราที่ห้องอ่ะแล้วก็อีกสักพักนึงก็มาเก็บจานเราอะไรอย่างเงี้ยภาพดีมากต่อไปภาพ3364นะครับอันนี้ก็กินข้าวเที่ยงเสร็จละก็เริ่มเดินอันนี้กงล้อที่หนิงว่ายแล้วใช่ไหมใช่วันแรกๆยังมีอย่างนี้เยอะแล้วก็ยังสวยยังมีการเห็นบ้านท่าสีหรือว่ามันเป็นความตั้งใจของทางอะไรนะการท่องเที่ยวแห่งอันนี้ประเทศอะไรนะเนปาลการท่องเที่ยวประเทศเนปาลคือเอาอะไรสวยๆวางไว้วัน2วันแรกๆวันหลังช่างมันเถอะมันไม่ถ่ายแล้วหรอกคือเขารู้เขาไม่ถ่ายแล้วมันก็หมดอารมณ์แล้วลงทุนนิดหน่อยแช่วัน2วันได้บ้าแต่เดี๋ยวเห็นลูกหาบที่เขาขนอุปกรณ์เวลาเขาขนไม้อัดเนี่ยนะเขาใช้คนๆนะแล้วเขาแบกไม้อัด10แผ่นอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็แบกเลยแล้วก็รองเท้าแตะคีบเรานี่รองเท้าเทรคกิ้งหุ้มข้ออย่างดีเอาเลยครับคีบไม่เข้าใจเลยว่าเขาเดินไปถึงได้ยังไงใช่ไหมมีคนบอกเหมือนกันเอ้ยสังเกตเอ้ยคุณใช้โคลัมเบียคุณจะใช้นอร์ทเฟสคุณใช้เมอร์เรลใช้อะไรแพงๆแต่พวกนี้เขาแตะคีบด้วยนะไม่ใช่แบบผ้าใบนะแตะคีบอะเพื่อแบบกลับมาเราอยากทำแคมเปญรองเท้าไว้กับคนพวกนี้มากเฮ้ยมันต้องกลับกันสิก็กลับไปทำให้เขาไงไม่ใช่มันต้องกลับกันอีกเราต้องหัดเรียนรู้ที่ทำแบบเขาไงเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาอยู่กันได้แล้วแบบไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรมากมายแล้ววันแรกๆนะเดินเราก็แบบระวังรองเท้าเรามากเลยนะซื้อมาใหม่เพื่อการนี้อะไรวันหลังๆนี้แบบว่ารองเท้ามันกอเทคไงมันกันน้ำบางทีเจอแบบน้ำไม่เข้าพวกลำธารเล็กๆอ่ะบางทีเราต้องเดินบนก้อนหินบนเหยียบลงไปบนนั้นเลยไม่ต้องสนใจคือขอให้ฉันได้เดินไปด้วยทางที่สบายที่สุดและไม่เจอขี้แยกหรือขี้จามารีอะไรอย่างเงี้ยจะเดินได้หมดอ่ะต่อไป3371นี่จะเป็นภาพที่เราเห็นตลอดทางไอ้ตัวอักษรสีขาวๆบนก้อนหินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนคำสวดมนต์ชื่อนักท่องเที่ยวนะชื่อนักท่องเที่ยวที่ตายระหว่างทางไม่ใช่เป็นคำสวดมนต์แล้วถ้าไปดูใกล้ๆนะมันจะนูนขึ้นมานะอุ้ยเหมือนกับเขาแกะหินที่เหลือลงไปอ่ะอ๋อเหรออ่าแล้วถ้าเกิดคุณเจออย่างนี้นะแล้วไปทางแยกซ้ายขวาเนี่ยคุณควรจะต้องเดินขวาเดินขวาเพราะว่าอะไรนะเหมือนกับจะมีโชคอะไรอย่างเงี้ยจะไม่โชคร้ายไม่ใช่โชคร้ายเดินขวาทีนี้เนี่ยหนิงเหนื่อยมากไงหน้าไกด์บอกว่าไกด์คงเห็นหน้าแล้วไกด์ก็บอกว่าอยู่เดินทางไหนก็ได้ที่มันสบายอ่ะอยู่ไม่จำเป็นต้องวนขวาทุกครั้ง
ที่ผมคิดว่าอยู่จะเดินไปได้ไอ้ที่เราเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยอุณหภูมิกี่องศาอุ้ยวันนี้ยังร้อนอยู่10หนูว่า15อะไร20อะไรอย่างเงี้ยวันแรกยังร้อนอยู่แล้วเราสามารถที่จะแบบใช้โทรศัพท์มือถือได้ไหมได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยขึ้นไปจนถึงข้างบนเลยอ๋อแสดงว่าขึ้นไปจนถึงเบสแคมป์อะรอแล้วแต่ว่าเราสามารถโพสต์รูปขึ้น Facebook โชว์เพื่อนระหว่างทางได้ประมาณสัก 2-3 วันแรกหลังจากนี้มันจะเป็น voice call อย่างเดียวแล้ว data ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราจะประบทอารมณ์ทำแล้วกูจะเดินไปถึงกูเหนื่อยชิบหายแล้วหมายพอดีในแก๊งเนี่ยมันมีพวกนักวิ่งมาราธอนอยู่ประมาณ5คนครึ่งนึงแก๊งเนี่ยเขาสามารถเขาบอกว่าฟินมากเดินเวลา 6-7 ชั่วโมงฟินมากวิวดีทิวทัศน์สวยฟิน2แล้วหนิงอ่ะฟิน3นั่นอ่ะฟิน1ฟิน2ฟินสุดๆส่วนหนิงก็บอกว่าคงไม่มาแล้วล่ะอ่ะ3375เห็นไหมยังสวยงามมีจานดาวเทียมเห็นไหมเรายังอยู่ในที่ที่เทคโนโลยีซีวิไลซ์ที่มีไปถึง3376นี่คือมันจะมีอาคารเขาตั้งชื่อแบบนี้นี่แบบอย่างเงี้ยตลอดทางอ่ะบ้านเราไม่มีทางกล้าตั้งชื่อแบบนี้เลยนะบุตด้าลอดจ์อ่ะก็มีบุตด้าแอร์แล้วการอุทานเขาโอ้ไม่บุตด้าใช่ป่ะอุ้ยไม่รู้เขามีภาษาเนปาลจ้ะจำได้ไหมคนที่เล่นมุกนี้คือคุณเอ๋คุยเต่าของเราโอ้ดูแล้วก็คือมันจะวันแต่ว่ามันกับหมู่บ้านต่อหมู่บ้านนึกออกไหมมันนี่คือวิธีการใช้สีของเขาใช่ไหมใช่นึกออกไหมคืออย่างบ้านเราหรือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นประเทศช่วงที่นับถือมุสลิมอ่ะอิสลามเขาสีจะอีกโทนหนึ่งใช่ป่ะมันจะไม่เหมือนกับการแต่งบ้านในภาคกลางอันนี้คือบ้านในเนปาลก็จะสีนึกถึงกรีซเลยนะนี่จะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในภูเขาไงแต่ถ้าคุณเป็นการบรรทุกมันจะไม่ใช่อารมณ์นี้นะมันก็จะอีกแบบนึง3377ก็เป็นขับเป็นทางเดินทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีก้อนหินอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องวนขวาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่คุณจะไม่โชคร้ายหนิงเข้าไปดูใกล้ๆมีลายเซ็นแบบไม่เห็นไม่มีลายเซ็นคนดังไม่องค์นึกถึงถ้าสมัยก่อนก็เอาจบโรงเรียนนี้เราพูดได้ก็ไม่เสียหายเตรียมอุดมพ่ออะไรสักแห่งหนึ่งไม่มีไม่มีไปดูหรือมีภาษาจีนไปสลักภาษาไทยไปเขียนไม่มีใช่ไหมถ้าก้อนหินอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าเป็นก้อนหินที่ไม่ใช่อย่างนี้มีอ๋อมีภาษาอื่นภาษาอื่นหนิงก็เลยไปเติมหนิงไปลงชื่อต่อมีอยู่ที่หนิงเป็นเหมือนผนังอะไรไม่รู้เขาก็ไม่เป็นผนังเขียนได้อ่ะก็มีคนไปเขียน bloody coldbloody high bloody awesome แล้วก็ลงชื่อเราไปขีด bloody awesome ออก ขีดออก3378อันนี้เป็นเด็กๆที่นั่นค่ะให้ดูกลับขี้มูกเกิดกลางอะไรอย่างเงี้ยผ่านไป2วันก็เราก็สภาพเดียวกับเขาแล้วก็ขี้มูกเกิดกลางเหมือนกัน3383ครับนี่คือสภาพที่เราเดินเนี่ยเราก็เดินอย่างนี้นะเราก็เดินขึ้นไปจนถึงไอ้สะพานข้างบนที่จะข้ามไปอีกฝั่งเดี๋ยวนะเราอยู่ไหนนะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วสะพานนั้นเราต้องข้ามเหรออ่าวันนี้เราก็จะเดินเรียบไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนเขานิดนึงเพื่อจะข้ามไอ้สะพานอีกฝั่งนึงมันก็จะเดินสลับไปงงๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสี่สะพานเห็นน้ำแล้วอยากอาบยังวันแรกใช่แต่น้ำเย็นมากเลยมันเข้าใจว่ามันแต่มันยังไม่แข็งนะมันคือหิมะที่ละลายไง3386เหมือนกันก็ยังเป็นบรรยากาศก็ยังเป็นบรรยากาศกันวันแรกๆเห็นไหมลำธารต้นสนพอได้นะพอได้แบบสวิสนิดๆนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยการท่องเที่ยวเนปาลต้องคิดมาแล้วผมแต่งให้คุณดู2วันแรกอ่ะ3407อันนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงก็คือแต่มันยังดูมันจะเป็นหมู่บ้านต่อมันถ้าจะเป็นหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเนี่ยว่ะคือมันยังดูยังไงดีทันสมัยทันเออใช่ไหมใช่ดูเผินๆอันนี้บอกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นหนึ่งชื่อในภาพนี้เพราะเดี๋ยวมันจะมีซากุระมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแต่33โทษทีภาพต่อไป3408เนี่ยเห็นคนนี้ที่เขาแบกรู้แล้วไม่ใช่ญี่ปุ่นละแต่มันดูมีความเป็นเมืองในชนบทระดับนึงอะมีความเป็นเมืองอยู่ระดับนึงเลยล่ะ
แต่สภาพคนที่หาบลูกหาบอย่างเงี้ยเราเจอตลอดทางนะหาบขึ้นหาบลงอะไรเงี้ยรวมไปถึงหาบอาหารสดด้วยนะเคยมีจะตะกร้าหนึ่งแล้วแบบเนื้อสดทั้งตะกร้าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้าก็หาบขึ้นเออจะถามเนี่ยว่าหนิงเจอว่าคนที่แก่ที่สุดที่เคยหาบผ่านหนิงไปเนี่ยอายุเยอะมากไหมหนิงเดาว่าต้อง60ขึ้นนะอ๋อเหรออ๋อแล้วเขาก็แบกอย่างเงี้ยแบกเยอะๆอย่างเงี้ยข้อต่อไปนะครับ3409นะครับก็ยังเป็นบรรยากาศของการหาบการเดินทางอยู่นะครับทีนี้ก็อย่างเราเนี้ยเราเดินแค่มีเดย์แพ็คใช่ไหมเป้เราแต่อย่างฝรั่งเนี้ยก็จะหาบเองนะของเขาเนี้ยเขาก็ไม่ต้องจ้างเขาถ้าคุณแข็งแรงพอคุณก็ทำไปก็จะเจอคนอย่างนี้เยอะเหมือนกันแต่ที่น่าแปลกใจคือคนญี่ปุ่นก็มาแบกได้ได้เองไม่จ้างค่ะก็เยอะเยอะมากเหมือนกันแต่ไม่ใช่คุณหนิงนะครับผมใช่คุณหนิงมี personal porter เลยค่ะเดินข้างๆถือยาดมถือกล้องถ่ายรูปวันท้ายๆนี่แบบเอากล้องไปด้วยแกเอากล้องไปด้วย สอนถ่ายเรียบร้อย3410นะครับอันนี้ก็ อันนี้คนที่อยู่ในทีมเดียวกันใช่ไหมสองคนข้างหน้าใช่ค่ะก็แต่งตัวอย่างคุณป้าใช่เราชอบชุดไม่นะนี่คือหนิงนะใส่ชุดพื้นบ้านด้วยนะเราชอบชุดเขานะเราว่าชุดเขาสวยนะแล้วขำมากเลยเขาใส่เงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาก็ใส่ผ้าใบ Adidas อะไรเงี้ยเออคือมันก็เหมาะกับการเดินนะแต่มันก็ดูขัดกันนิดหน่อยน่ารักดีดูเขินๆน่าจะหล่อ Adidas รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะจริงแล้วเป็น Sketcher รุ่นล่าสุด3412อุ๊ยเด็กคนนี้ทำอะไรเอ่ยไม่รู้น่ารักดีเฉยน่ารักดีเราจะเจอวันท้ายๆเราก็จะมีการแจกสนิกเกอร์แจกบาทแจกเพราะเราขี้เกียจแบกแล้วเราลงแล้วเราหมดแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเราไม่ใช้คือเราต้องพกพวก energy bar ไงติดตัว3414วันท้ายเราก็จะแจกให้เด็กไป341เมื่อกี้3414เป็นภาพเด็กนะครับต่อไปก็เป็น3415เป็นภาพของภูเขาใช่มั้ยของทางเดินจะเห็นว่าเราต้องถือไม้เท้าเดินไม้เท้านี่เราซื้อมาจากเมืองไทยมีบางคนในซื้อที่นู่นมีบางคนซื้อจากเมืองไทยเราคุยกันไม่ท้าระดับกี่บาทเนี่ยประมาณคู่นี้ประมาณ1,000 บาทคือที่นู่นเนี่ยอุปกรณ์เดินป่าถูกเพราะว่ามันคงเป็นประเทศที่ไปเดินป่าไงเพราะฉะนั้นจริงอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อที่นี่ก็ได้ใช่ใครเป็นว่าซื้อที่นู่นถูกกว่าด้วยหรือว่าแล้วก็แต่ว่าต้องมีเพราะว่าเราคนไม่ค่อยแข็งแรงควรจะมีนะโดยเฉพาะยามเดินลงพนักงานทำงานในกรุงเทพมหานครอยู่ออฟฟิศจันทร์ถึงศุกร์ไม่เคยออกกำลังกายควรจะมีใช่ไหมคิดว่าไม่ควรไปถ้าไม่เคยออกกำลังกาย โอ้ขนาดนั้นเลยนะ ไม่ต้องไปเกือบจะตายตั้งแต่4ชั่วโมงแรกอ๋อฟิตก่อนคนที่ไม่ได้ใช้ไม้เท้ากลายเป็นพี่ที่เขาแข่งไตกีฬา มีอยู่2คนที่เขาไม่ใช้ที่เหลือใช้หมด3416นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราเห็นระหว่างที่เราเดิน3418ก็คงจะเช่นกันเป็นภาพบรรยากาศในภูเขาคือวันแรกๆที่ความสูงไม่เกิน 4,000 เมตรเนี่ยคุณจะเห็นต้นไม้พอคุณขึ้นไปถึงความสูงนึงเนี่ยมันไม่มีต้นไม้แล้วนะมันก็จะไม่สวยแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ทางรัฐบาลเนปาลและธรรมชาติก็ช่วยกันมากเลยหลอกนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ4วันไม่หรอกมันมีคนเยอะมากที่เข้าไปถึงประมาณไอ้จุดวันที่4แล้วเขาไม่ไปต่อนะเหมือนกับเขามา enjoy trekking ไงเขามาถึงตรงนี้แล้วเขาก็เห็นวิวเอเวอเรสต์คือถ้าคุณขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยก็ไม่เห็นเอเวอเรสต์นะฉะนั้นเนี่ยทราฟฟิกหนาแน่นเนี่ยจะเป็นประมาณ4วันแรกที่แบบแทบจะต่อคิวกันเดินไอสะพานเนี่ยเหรออืมแล้วก็แล้วมีคนไทยที่หนิงเจอมั้ยเจอที่จุดถัดไปนำเช่เจอคณะคนไทยเป็นคณะเหมือนกันคนไทยไปเดินเยอะมาก3428นะครับก็เป็นเนี่ยลูกค้าของเราใช่ไม่ของเราแต่คือคุณจะเห็นสภาพอย่างเงี้ยตลอดทางแล้วก็จะหาบเยอะๆอย่างเงี้ยคนนี้มีฐานะนะใส่ผ้าใบเป็นลูกค้ามีฐานะเอออ๋อไม่อ๋อนี่เป็นหัวหน้ามีไกด์เราเจ็บกูสามสี่ต่อไปเป็น3433เอ้ยอันนี้มันคล้ายๆภาพก่อนหน้านี้อยู่พอสมควรคือเนื่องจากว่าสะพานเนี่ยมัน 4-5 สะพานไงมันก็จะดูเหมือนๆกันนี่คือชุดเห็นไหมชุดนะชุดเขาสวยนะชุดเขาจะซื้อมามากกว่า
ไม่ทันได้ซื้ออยากซื้อไอ้ผ้าคาดข้างหน้ามากเลย3433เดี๋ยวถ้ากลับไปใหม่จะใส่ชุดท้องจริงถ้ามีโอกาสได้กลับไปใหม่อืมขี้มูกเกิดกลางด้วยขี้มูกเกิดกลางถ้าไม่อยากขี้มูกเกิดกลางเนี่ยมีคนเอาผ้าอะไรเค้าเรียกผ้าบัฟป่ะมาปิดน่ะไม่ให้ฝุ่นมันแล้วก็อากาศมันอย่างเงี้ยตอนนี้หายใจไม่ออกไงอืมท้ายก็เอาลงก็อ่ะโอเค3440นะครับต่อไปภาพต่อไปที่3440ปึ๊บอ่ะอย่างนี้จะประมาณรายการเลยประมาณ5ชั่วโมงได้นี่คือทางเดินที่สะดวกสบายจริงๆมันก็ดูสะดวกจริงนะดูสวยงามถ่ายรูปได้ข้างทางมีลำธารวันแรกเดินแค่4ชั่วโมงแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคุยกันมั้ยคุยอุ๊ยร้องเพลงด้วยอุ๊ยร้องเพลงด้วยอุ๊ยเป็นอะไรยุคไหนอ่ะยุคไหนละคนที่ไปอ่ะ3441แมงมุมแม่มดอะไรใช่ละ3442แม่งเปิดขอใจอะไรเนี่ยมีร้องได้หมดเต้นด้วยมีความสุข3442อันนี้สภาพที่พบเห็นโดยทั่วไปก็แล้วแต่ว่านะใช้ลามั่งใช้ตัวยุคเกียวใช้ตัวแล้วขึ้นไปนั่งได้มั้ยไม่รู้แต่ว่าถ้าขี่ก็ถ้าเกิดคนนั่งเนี่ยเขาใช้ม้ามีบางคนที่ไม่เดินแล้วใช้ม้าก็มีแล้วก็จ่ายเพิ่มไม่ต้องคุณไม่ต้องแบบโหดร้ายกับตัวเองขนาดนั้นก็ได้แต่มีคนกลัวว่าเดี๋ยวม้ามันเราทรงตัวไม่ดีหรืออะไรแล้วมีอุบัติเหตุจะยิ่งไปกันใหญ่3443ก็เป็นบรรยากาศของด้านหน้าและด้านหลังของม้าฟ้าใส3450ไม่รู้ตัวว่าแดดมันแรงขนาดนี้อันนี้เริ่มเชื่อแล้วใช่มั้ยว่านี่คือเนปาลไม่ใช่ญี่ปุ่นอันนี้เริ่มเป็นเนปาลแล้วใช่ ที่จริงมี CEO ของบริษัทฝรั่งคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วเขียนใน Fortune สักอย่างเขียนบอกว่า God created the world for everyone and he keep Nepal for himself โอ้โหแบบหรอวะเนปาลมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอวะก็เลยจะมาฟังหนิงพูดเนี่ยมันแต่ถ้าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรคือสวยแหละแต่มันยังไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นเลยไม่หนิงว่ามันจะมีจุดทุมวิวที่ไปดูพระอาทิตย์อ่ะจุดนั้นน่ะใช่คือหนิงก็ไปดูอันนึงที่ภูนฮิลอีกรูทนึงอ่ะ3451ก็ยังเป็นบรรยากาศข้างทางบอกว่ามันเหมือนดินแดนที่เอลฟ์อยู่เลยนะใน Lord of the Ring เนี่ยอ๋ออย่างนั้นเลยนะวิวนั้นเลยงั้นก็ไปนิวซีแลนด์ดิเที่ยวง่ายกว่าเยอะเลยเขามีกระทรวงการท่องเที่ยวของเขาเรียบร้อยเลยไม่แต่เอลฟ์มันอาจจะเป็นบลูสกรีนทำในสตูดิโอนี่ของจริงคุณอารมณ์นั้นโอ้ยผมมั่นใจว่านิวซีแลนด์มันลงทุนกว่าแสงอาทิตย์สาดเอเวอเรสต์คุณไปยืนดูแสงแรกของวันน่ะมันอารมณ์นั้นนะต่อไป3452นะครับนี่เริ่มเห็นละอันนี้เป็นน่าจะเป็นภูเขาที่เรียกว่าทอมเซกูคือมันจะมีหลายภูเขาความสูงสวยนะวันแรกเนี่ยยังไม่เห็นเอเวอเรสต์ไปก็เป็น3454ก็เหมือนกันจะเป็นความสุขอู้ตื่นเต้นวันแรกก็ตื่นเต้นทุกภูเขา จำชื่อได้ด้วยทอมเซกูพุมมาลีนับเซทอมอะไรหมดจริงว่ะ ตื่นเต้นวันแรกไกด์ก็คงเหมือนกันน่ะคือไกด์ที่นำเที่ยวหนิงเนี่ยเขาจำทุกอย่างได้ของทุกอย่างที่มันผ่านใน5วันแรก5วันหลังกูไม่จำแล้วแม่งไปถามกูแล้วชัวร์เห็นไกด์อ่ะจะยืนรอทำหน้าเบื่อๆเมื่อไหร่มึงจะเลิกถ่ายรูปแล้วเดินสักทีอีแกงเนี้ยหยุดถ่ายรูปทุก2นาทีถ่ายรูปทุกสิ่งอันมุมนี้ต้องถ่ายครบ10คนเดียวเสร็จคู่โมถ่ายรูปอยู่นั่นน่ะวันแรกวันสุดท้ายเลิกประมาณสักวันที่4อ่ะไม่มีคำพูดระหว่างเดินแล้วก็ต่างคนต่างเดินที่คนกระจายไปถึงต่างกันชั่วโมงนึงอ่ะใครมีแรงเดินไปเลยโอ้โห3462นะครับวันแรกๆเนี่ยไกด์ก็คอยพูดรวมทั้งพี่หนึ่งด้วยหัวหน้าทัวร์ข้างหน้าสวยกว่านี้ครับเดินเลยครับข้างหน้าสวยกว่านี้ครับเดินครับไม่มีใครสนใจ beautiful หนิงลูกคุณดิวลูกดิอะไรตลอดเวลาวันที่สักวันที่5น้องหนิงเดินเร็วนิดนึงครับเดี๋ยวค้าง3464อันนี้ก็บรรยากาศที่หนิงว่านะครับผมผ่านไปเลย3466ก็เช่นกันนะครับก็ยังที่ว่าเพราะว่าก่อนไปมีคนเอาลิงก์จากพันทิปมาให้ดูมีผู้ชายที่ไปแล้วเขามาโพสต์
ขาเห็นเพื่อนเขานั่งอยู่เขาก็เดินเข้าไปตบไหล่เป็นไงฟินใช่ไหมเพื่อนชายร้องไห้โหออกมาดันดิมันเหนื่อยแล้วมันไม่สวยหรืออะไรก็ไม่รู้โหออกมาสองคนก็เลยกอดกันร้องไห้แล้วก็มาโพสต์ในพันทีเตือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นรูปอุ้ยภูเขาสวยแล้วไปมันมีความยากลำบากนี่โน่นนั่นแล้วคุณรู้ว่าทำงานเหนื่อยทั้งปีอะแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยทริปนี้ไปยุโรปได้อาทิตย์นึงเลยนะแล้วคุณไปแล้วก็เดินโคตรเหนื่อยที่พักก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ถูกปากคือแบบมันใช่ฮอลิเดย์เหรอมันใช่ฮอลิเดย์เหรอเขาก็มันจะอารมณ์นั้นแต่ถ้าคนที่ชอบอย่างนายนี่เงี้ยหูฟินเดินมาละ7ชั่วโมงโคตรฟินเฮ้ยวันนี้เดินน้อย4ชั่วโมงไม่ค่อยฟินอะไรอย่างเงี้ยความสุขมันความสุขพวกนี้เลยใช่ไหมมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นั่นคือสาเหตุที่คนไทยที่ขึ้นเอเวอเรสต์ได้มีน้อยไงเพราะมันมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องถือฝึกด้วยไม่ต้องบอกต้องโง่เนาะไอ้ทำไมโง่ต้องชอบอ่ะต้องชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดินมาละ4ชั่วโมงไม่ค่อยฟินเดินน้อยอย่างเงี้ยมันต้องมีattitudeอย่างนั้นนะมันไปแล้วจะสนุกแต่ถ้าคนเหมือนผู้ชาย2คนแรกจะร้องไห้อยู่ที่นั่น3 4 6 8นะครับก็เป็นบรรยากาศของคนในยังเดินยังเฮฮาอยู่3 4ก็คือวันแรกๆเนี่ยจะมีรูปเยอะเพราะว่าเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อน7 2นะครับพอวันท้ายๆรูปจะน้อยเพราะว่าเดินกันกระจัดกระจายแบบแล้วแต่กำลังของแต่ละคนเลย3 4 7 3ยายิซากุระญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีคนบอกเห็นไหมไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็มีซากุระเฮ้แต่เดี๋ยวนะหนิงบอกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยมีแค่ไกด์กับรองหัวหน้าอะไรเนี่ยนะแต่ว่าทำไมป้าตึกอาคารมันยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อเพื่อนท่องเที่ยวได้รู้ใช่ไหมใช่เพราะถ้าคนอื่นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วทำไมตั้งชื่ออาคารแบบไม่เพราะพวกนี้มันสำหรับนักท่องเที่ยวไงนี่คือเกสเฮาส์เห็นไหมก็คือคนที่ทำงานในเกสเฮาส์อะจะพูดได้อย่างเกสเฮาส์ที่เราไปพักอย่างเงี้ยก็จะมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบพ่อแม่ลูกชายหรือลูกชายพ่อแม่พูดไม่ได้เรามีอะไรเราก็ไปพูดลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยมี3 4 7 7นะครับต่อไป3 4 7 7มันจะเป็นภาพอะไรวะนี่ซากุระเห็นไหมซากุระไม่ถ่ายด้วยทำไมเนี่ยไม่เห็นมันคือถ่ายไม่เรากลัวเห็นหน้าเราเลยเอารูปที่ปกปิดนะเขาไม่ใช่กาดกับปปส.นะเป็นลอยด่างซากุระจริงเราหาซากุระเดี่ยวล้วนไม่มีเลยต้องให้พี่เขาแล้วก็ไปรูปกับพี่เขาเอาหน้าลงไว้แล้วก็ให้ไม่ได้เดี๋ยวเปิดเผยตัวก็รูปดังลองใครแล้วมันจะมาจริงๆมีรูปเปิดเผยหน้าเลยผมไม่โชว์แล้วกันอ่ะต่อไป3480นะครับอันนี้คือที่เราพักกินข้าวกลางวันดีจังเดี๋ยวขากลับเราก็กินข้าวตรงนี้เหมือนกันกินอะไรบ้าง3481ครับอันนี้ค่ะก็รองหัวหน้าไก่นะคะเขาชื่อเขาออกเสียงยากมากเลยยันเซียนหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกเขาว่าณเดชคุณณเดชเนี่ยก็จะต้องคอยจัดเตรียมชาร้อนเขาจะเป็นชาของเขากินแล้วมันจะเหมือนกับช่วยให้ร่างกายปรับดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำเพราะฉะนั้นเขาจะมาเสิร์ฟชาจะไม่มีพวกเกตเตอร์เรดโค้กมีตลอดทางคือไกด์พาเอาไปให้ไม่ซื้อต่างหากไม่เกี่ยวแต่ว่าร้านพวกนี้จะมีโคคาตลอดทางมีใส่สมุนไพรไหมพวกชาแบบว่าอันนี้เนี่ยมีเพื่อนเอาไปเองแต่ว่าของเขาก็คือไอชาของเขานี่แหละแต่ไม่ใช่ชานมชาธรรมดาชานมไหมแล้วแต่จะเติมนมไหมเขาก็จะมีให้เลือก2กาแต่ก็คือไอชาชนิดนี้แหละใส่นมแต่ไม่ใส่นมคุณณเดชก็จะเตรียมชาจัดเตรียมอาหารทุกสิ่งอันผ้ารองสวยเนี่ยผ้ารองเก้าอี้อ่ะใช่สวยงามสีปั๊ด3484เห็นไหม Have a nice trip see you again อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงหัวเราะคุ้มแบบ see you again see you again ร้อยพี่ทองเลยโอ้ยสวยงาม next life change your life กินข้าวเสร็จแล้ว3486ครับต่อไป3484ซุ้มประตูต่อก็มีซุ้มประตูแต่บางทีมันก็จะไม่ใช่ซุ้มประตูมันจะเป็นสถูปสถูปแล้วแต่ว่าแต่ถ้าเมืองอ่ะก็จะเป็นซุ้มประตูแต่ถ้ามีธงราแบบนี้คือเป็นแบบอะไรในปาง3493นั่นคนที่นั่นไม่ใช่หนิงนะคะอันนี้คนที่นั่นอันนี้คือคนที่สวยที่สุดที่หนิงเห็น ตลอดทางที่เดินทางอันนี้ผมแซวเล่นนะครับ3493ต่อไปเป็น3494นี่เป็นบรรยากาศถ่ายรูปกันอยู่นะครับมา
ถ่ายซากุระมีความสุขไกด์ต้องคอยข้างหน้าสวยกว่านี้ครับได้เลยครับข้างหน้าสวยกว่านี้ครับ3496ครับมันเป็นบรรยากาศเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยที่เดินขึ้นบันไดหินอย่างเงี้ยทีนี้ตอนที่ทำเทรนนิ่งเนี่ยเขาบอกให้ที่เมืองไทยนะเขาบอกให้เดินขึ้นบันไดซ้อมเดินขึ้นบันไดวันละ1ชั่วโมงซึ่งหนิงไม่ทำจริงๆแล้วควรจะทำเพราะคือเราเข้าใจว่าเดินบนเนินขึ้นเรื่อยๆไงเราคิดเอาเองแต่ปรากฏว่ามันเจอไอ้สเต็ปอย่างเงี้ยเยอะนะควรจะหัดเดินขึ้นบันไดเพราะมันคนละคุณกล้ามเนื้อข้างบนถ้าจะให้เวิร์กที่สุดให้แต่เท้าแตะด้วยใช่นะขีดด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เราได้ขึ้นบันไดนะอย่าจับราวบันไดเพราะมันไม่มีนะถ้าขึ้นบันไดเราจับราวบันไดแล้วเราเหวี่ยงตัวขึ้นไปนี่ไม่มีนะกำลังขาล้วนๆนะแต่มีไม้เท้าอ่ะช่วยไหมช่วยเราไว้ช่วยช่วยแล้วเราซื้อไม้เท้าตั้งแต่อยู่กรุงเทพเลยเนี่ยเหมือนเดินจงกรมเลยก้าวขึ้นหายใจออกลุกหนอก้าวต่อไปหายใจออกเป็นอะไรที่นี่ในสมองไม่มีเลยหายใจเข้าพอสมองฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยตะกี้หายใจเข้าหรือออกเอามาสวยแล้วเอามาเข้มมากครับคุณ3497นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเดินขึ้นวันละ1ชั่วโมงเนี่ยควรจะทำแล้วถ้าคุณคิดจะแบกเป้อย่างนี้เองด้วยเนี่ยนะคุณต้องแบกเป้เอาน้ำใส่เป้สัก6ลิตรเพราะว่าที่นั่นอากาศบางของ3กิโลจะรู้สึกเหมือน6กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซ้อมที่เมืองไทยอ่ะนี่คือสิ่งที่พี่เขาแนะนำนะเขาให้แบกเป้10ลิตรแต่เราไม่ทำเลยพวกนี้เพราะว่าไม่ฉันจ้างลูกค้าฉันคิดตั้งแต่แรกเลยว่าฉันจะจ้างลูกค้าส่วนเดินบันไดฉันก็เอ๊ะมันคงเดินขึ้นกันเนินๆมั้งปรากฏว่าเจอสเต็ปนี้เข้าไปนี้แบบแล้วมีอยู่วันเดินแบบแบบเป็นร้อยขั้นน่ะไม่มีชานพักไม่มีชานพักแล้วก็มองไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสร็จแล้วมันหักไว้ไม่รู้ว่าพ้นจากนั้นดีหรือเปล่าต้องพอไปโหแค่นี้ก็แบบ hopeless นึกในใจเลยว่าที่เขาบอกให้เราเดินขึ้นบันไดอ่ะเนี่ยมันเจออย่างเงี้ยทุเลไปแล้วเนาะ3498นะครับก็แบบบันไดที่ว่านะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แบบชันสูงมากก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ชันแต่มันบางเนื่องจากมันเป็นหินเนี่ยบางทีมันกะระยะลูกคาดมันสูงนะมันไม่ใช่แบบ20เซนต้องอึ๊บอาจจะ30เซนไงมันก็จะก้าวแต่มันก็มีได้แต่อย่าง3499นี่ก็ภาพต่อไปเนี่ยก็สบายๆนะคืออย่างนั้นนึกว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เดินเป็นเนินนิดหน่อยมันไม่ใช่อย่างนี้แต่ทำมันเจอไอ้สเต็ปนั้นเยอะมากแล้วมีอยู่วันสุดท้ายมีวันนึงแบบพับไปพับมาไงแล้วเป็นสเต็ป3500ระหว่างทางปลูกผักโอ้ยสวยทุกอย่างสวยงามหมดค่ะวันแรก3501ครับอันนี้ภาพที่เราดูมาทั้งหมดเพิ่งวันแรกเหรอตายแล้วมีปลูกผักเกิดวันแรกหรือวันที่สองน่าจะวันที่2แล้วมั้งลูกนี่ต่อไป3506ไปเรื่อยๆนี่คือวิวระหว่างทางเดิน3507เห็นไหมยังมีซากุระอยู่3508แล้วก็มีทุ่งยังมีซากุระอยู่เช่นกัน3โอ้โทษทีครับ3508ใช่ไหมเมื่อกี้ต่อไป3510ไม่สังเกตบ้านยังเป็นสีฟ้าๆเนาะยังเป็นสีฟ้าๆกันอยู่เลยเนาะบ้านโยนเล็กน้อยนะเล็กน้อยตามพื้นที่โอ้ยหอยพิซซ่าห้องน้ำก็อยู่ข้างนอกบ้านนะอันนี้ขอเล่าห้องน้ำแมงวีคือถ้าเราไปถึงที่พักเราเลยเนี่ยเป็นโรงเตียมเราเนี่ยผมไปเรื่อยๆดันเป็นภาพดีไม่ได้เพราะว่าต้องบอกเบอร์อ๋อว่าไงต่อมันก็ถ้าเราถึงโรงเตรียมเราไม่เป็นไรมันก็จะมีห้องน้ำเป็นกิจจลักษณะจะเป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมชักโครกแล้วแต่แต่ว่าระหว่างทางเดินเนี่ยบางทีอย่างที่บอกเราที่แวะกินข้าวอย่างตะกี้เนี่ยห้องน้ำมีอยู่ข้างนอกเนี่ยห้องน้ำเขาเนี่ยเป็นไม้พาดสองอันนะแล้วเราก็มองไปถึงข้างล่างเลยคือดินและสิ่งต่างๆปฏิกูลของคนอื่นเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีใบไม้แห้งเหมือนส้วมคนจีนใบไม้แห้งอยู่ในห้องส้วมเราก็โกยใบไม้แห้งหลังจากเราทำธุระเสร็จเราก็โกยใบไม้แห้งลงไปก็โอเคเขาก็บอกว่าโอเคหลังจากเราทำธุระเสร็จพี่เขาบอกว่าเราก็ทำอย่างนี้นะเป็นธรรมเนียมแล้วก็โอเคปรากฏว่าพอเราไปข้าวปุ๊บเราก็มองไปข้างล่างนิดนึงเหลือบตาไม่ค่อยเรียบร้อยไอ้คนก่อนหน้าเราก็เลยโกย
พอเราโกยไปแฮกปุ๊บแม่หวีดปุ๊บเต็มห้องเปิดประตูบอกว่าไม่ทันต้องรอมันสยบก่อนถึงเข้าไปใหม่แล้วพอเราฉี่มันจะขึ้นมาใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีให้เลือกละระหว่างหลังพุ่มไม้และหลังก้อนหินหรือพวกแมงวีหนิงเลือกอะไรหลังพุ่มไม้ค่ะคือถ้ามีส้วมแมงวีแล้วจะเลือกหลังพุ่มไม้ยกเว้นถ้าไปเจอที่เป็นส้วมนั่งยองอ่ะโอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ฟินอย่างที่คุณคิดนะถ้าเป็นผู้ชายนี่อย่างพี่คนนี้เป็นผู้ชายไงผู้ชายโอนนะเรื่องเข้าห้องน้ำผู้หญิงนี่มันตายโอ้เราสยองมากเลยนะอีส้วมแมงวีสามห้าหนึ่งหนึ่งเห็นไหมสวยงามอันนี้เพิ่งจะถึงที่พักวันแรกนะสามห้าหนึ่งสี่จะเป็นพาร์ตี้มุมตะกี้อ่ะมุมตะกี้เลยสามห้าหนึ่งหกอยู่มุมสวิตเซอร์แลนด์อยู่คุณเห็นทิวสนใช่ไหมคะเห็นไหมคุณเห็นลำธารน่าวาดรูปมากเลยอ่ะพี่ที่ไปด้วยอ่ะมีคนนึงก็เป็นอาร์ติสต์เขาเอาเฟรมไปวาดที่นู่นด้วยนะแล้วแล้วปรากฏว่าผ่านไปสี่วันก็โยนเฟรมทิ้งไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนไม่ใช่คือเดินขึ้นเนี่ย9วันเดินลง3วันไอ้เดินขึ้น9วันเนี่ยมันมีเบรกอยู่2วันนั่งวาดวันเบรกที่เราวาดไปโอเคแล้วปรากฏว่าพี่เขาก็วาดไปแล้วก็เขาวาดไปสักพักนึงมันเอาดอกไงเขาอาจจะรู้สึกมันร้อนเพราะมันต้องขยับนี่นั่นใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนถอดเสื้อนิดนึงอะไรเงี้ยแบบปลดเสื้อหนาวนิดนึงพอลงมาถึงกาดมันดูแล้วก็ไม่สบายกลับมาถึงกรุงเทพปอดติดเชื้อโอ้โหโอ้เรื่องใหญ่เลยนะคือเขาเดาว่าตอนนั้นแหละที่เขารู้สึกว่ามันมีเหงื่อออกนิดนึงเขาก็เลยแบบอย่าทำเป็นเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงความสูงมากเขาบอกว่าสักพักนึงน้ำที่จะมาล้างพูดกันน่ะมันเป็นน้ำแข็งคือมันไม่ได้เป็นน้ำแข็งหมดน้ำเป็นน้ำแข็งที่ผิวอะเหมือนคือจุ่มลงไปแล้วมันกึ๊กมันไม่ถ้างั้นก็ถ่ายรูปแล้วกลับมาวาดที่กรุงเทพดีกว่ามันไม่ฟินไงมันต้องฟิน3ไปวาดรูปที่นั่นนะไป3517อันนี้มายังไงเนี่ยเราแค่เจอไม่รู้ใครไปติดไว้ดีใจก็มีคนไทยอันนี้คืออะไรสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ที่ไหนเนี่ยตามพวกทีเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็จะเห็นเอเจนต์เจ้าอื่นๆโอเค3518อันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศอยู่นะครับนี่เริ่มเดินไม่ค่อยสบายแล้วนะมันจะมีก้อนหินอะไรอย่างเงี้ย3519แล้วก็รวมต้องคอยหลบขี้แยะขี้ยุบเคียวยังเป็นสวิตเซอร์แลนด์อยู่ใช่ไหมครับใช่นี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์อยู่3520นี่คือสวิตเซอร์แลนด์2 3521 3521นี่ให้ดูสะพานเราจะข้ามสะพานบนนะไม่ใช่สะพานล่างแล้วที่ตัวนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเดินขึ้นไป3522วันนี้มั่นใจแล้ววันที่2วันนี้จะเดินเป็นนำเช่วันนี้คือวันที่เดินยาวนานมากประมาณ7ชั่วโมง3523นี่ระหว่างทางเดินขึ้นไปไม่รู้ไปถึงไอ้สะพานบนนั่นหรือยังแล้วตอนแรกก็ถามว่าข้ามสะพานล่างไม่ได้เหรออันนี้คือขึ้นไปสะพาน3526เขาบอกอ๋อสะพานล่างข้ามแล้วเคยมีคนตายสะพานบนก็ได้ไม่รู้หลับไม่หลับไม่รู้สะพานบนก็ได้ขาดเดินทำไมอ่ะทำไมตายอ่ะไม่รู้อันนี้ใครบอกอะไรเชื่อหมดทุกสิ่งอันคือพี่ค้าเราเดินมา3สะพานแล้วนะคะต่อไป3527สะพานเดิม3528ผมข้ามมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะอันนี้ข้ามเดี๋ยวนะครับเพราะถือก่อนก็เหมือนเดิมๆดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวดิให้ภาพขึ้นก่อนดิ3535ครับอันนี้คือลูกค้าก็แล้วแต่ค่ะมีตั้งแต่อุปกรณ์ก่อสร้างของกินนี่ไปถึงพวกน้ำอัดลมมาม่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็มีแบบอาหารสดการหั่นในแต่ละอย่างนะมีเครื่องมือในการหั่นนะไอ้รูปเนี้ยไม่ชัดมันจะมีไม้อ่ะเขาจะถือไม้สูงสักประมาณ2ฟุตอ่ะ3536ไอ้ไม้เนี่ยมันนั่งเวลาเขาพักอ่ะเขาก็จะนั่งบนไอ้ไม้ก้อนนี้แล้วปุ๊บ
ก็ลุกเดินต่อเออนี่แหละพวกอะไรนะภูมิปัญญาเนี่ยน่าสนใจ3537ก็ต้อง3ขึ้นอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาต้องคิดแบบทุ่นแรงด้วยเออไอ้มาเนี่ยใช้นามสกุลฟิสิกส์นะคะอาจารย์ใครเป็นแบบฟิสิกส์3544นี่ใช่ยังยังมีตัวที่2ยังอันนี้น่าจะเป็นทอมเซกูอยู่ยังไม่ถึงเอเวอเรสต์ไปเห็นประมาณวันที่3หรือวันที่4 3547ระหว่างทางต้นไม้หนาแน่นมากไม่มีสัตว์ป่าเลยเหรอเออเจอเดินมา9วัน12วันเจอสัตว์ป่าอยู่2ชนิดไอ้3ชนิดเหมือนคล้ายๆกวางวันนึงอีกวันนึงเจอนกยูงแล้วก็อีกวันนึงเจอเขาเรียกว่า mountain chicken ถ้าทางเหมือนไก่ป่าแต่เป็นนกนะมันเป็นนกอ่ะมันนกนะแล้วปรากฏอู้ตื่นเต้นกันมากเลยนะถ่ายรูปไปใหญ่เลยพอเดินไปถึงที่พักมันอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเต็มตอนนั้นนะมีด้วยนะแบบคนมาแบบสิงดังสิงดังมันบินถ่ายยากมากจุ๊บ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 จุ๊ไปถึงที่พักมันยืนอยู่4ตัวหาคุ้ยเขี่ยหากินอยู่แล้วที่พักไม่แล้วอีกไกด์เราด้วยนะเราบอกว่าไซกูกินได้ไหมมันดูน่ากินมากเลยนะอะไรเงี้ยไก่ย่างอร่อยมากบอกกินไม่ได้เป็นแบบนกศักดิ์สิทธิ์อืมเอาเพิ่มเรื่องราวไปถ่ายรูปกันใหญ่เลยนกศักดิ์สิทธิ์อีกถ่ายรูปเพิ่มเรื่องราวเข้าไปข้างหลังย่างไก่อยู่3549อันนี้ก็ดูสวยดีอันนั้นมันคือหิมะใช่ไหมใช่3556แล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเห็นนี่วันที่สองนี่คือเดินมาถึงนัมเช่เป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองสุดท้ายไอ้นั่นคือซุ้มทางเข้าเมืองไอ้เหลืองๆที่มี3560นี่คือจุดสุดท้ายที่เราจะมี Wi-Fi จริงๆ Wi-Fi ก็เพียงพอมีนะแต่ว่าผับมีร้านอาหารมีร้านกาแฟนี่พารากอนป่ะพารากอนจัดได้ว่าเป็นพารากอนก็ได้นี่คือพารากอนของเขาเลยใช่ไหมดูดีสวยเราเดินไปมีอีกร้านหนึ่งนะประมาณสัก1คูหาเขาเขียนข้างหน้านะซุปเปอร์สโตร์โอ้โหพี่เคลมซุปเปอร์สโตร์เลยเหรอคะ1คูหาซุปเปอร์มีทุกอย่าง3563นี่คือเมืองแห่งความซีวิไลเมืองสุดท้ายของเราแสงสุดท้ายนะเรายังได้นั่งซ่วมสักโค้ง3564อ๋อเหรอจุดนี้เป็นจุดที่มีน้ำร้อนอาบที่ไปโดนน้ำร้อนลวกเนี่ยอ้าวโอ้โหโดนลวกคือตอนเดินลงไม่วันอันเดินลงแต่ตอนวันนี้ก็คืออาบเหมือนกันเพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายที่จะมีน้ำร้อนให้อาบหลังจากนั้นก็เช็ดตัวเอาเบบี้ว่าอะไรก็ว่าไป3566นี่คือเมืองที่เรียกว่านัมเช่เมืองนี้สูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลก็ความรู้สึกของอากาศเบาบางหรือยังตอนนี้เมืองนี้เป็นเมืองแรกที่เราโดนไอ้ altitude sickness คุณเด็กอธิบายเดี๋ยวแป๊บนึงอีกนิดนึง3568อันนี้อันนี้คิดถึงสภาพเมืองทั่วๆไปในเมืองนั้นเป็นเมืองใหญ่จริงจริงมันก็คงตำบลนะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยแต่มันก็ถือว่าเป็นตื่นตาตื่นใจอะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้3573จะเป็นแบบบ้านนี้จะเป็นแบบเหมือนอิฐหรือเป็นหินใช่ไหมใช่เป็นกรอบนั้นใช่เห็นไหมบ้านยังทาสีอยู่ใช่แล้วบ้านมีการทาสีที่นี่มี Wi-Fi มีร้านค้ารับบัตรเครดิตร้านมีร้านใหญ่ๆที่รับบัตรเครดิต3584ก็มีคนจะไปอีกเลยบอกว่าไปด้วยก็ได้แต่รอตรงนี้ได้ไหมขอรอนำเช่นพี่จะไปปีซัมมิตไหนพี่เชิญเถอะค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นจุดแยกบางทีมันจะมีหลายซัมมิตไงพักร้อนแถวนี้รอได้ก็มีคนบอกรอ10วันเลยนะไม่เป็นไรค่ะ10วันก็รอได้มันมี Wi-Fi ชีวิตอยู่ได้3590นะครับอันนี้คือในเมืองวันนี้ละจริงๆแล้วอันนี้คือวันที่3ของการเดินทางวันที่2ของการเดินทาง3591นี้เนี่ยนัมเช่เนี่ยจะเป็นจุดที่ทุกทัวร์ทำเหมือนกันคือนอน2คืนคืนแรกเดินมาถึงแล้วก็มันคือระดับประมาณ 3,400 เมตรเนี่ยกิจกรรมทำอะไรบ้างนอน2คืนเนี่ยนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเข้าวันนี้เลย3592หนิงพูดไปเลยอ๋อวันที่2กิจกรรมไปทำวันนี้ไง Wi-Fi จะได้เห็นมั้ยมัน592มีลาวาซ่าคุณเห็นไหมคะคุณเห็นกาแฟอิลลี่อะไรเงี้ยคุณเจอได้ที่นี่
นี่ข้างล่างยังมีแอดบุตด้าไซเบอร์เลยนะโอ้โหเขาเป็นแบรนด์จริงมันเมืองที่ไม่ธรรมดานะนี่ที่จะมาถึงนอน2คืนเมื่อกี้จะแซวว่าพอหนิงจะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพราะว่าคืนที่มันเป็นจุดแรกที่ความสูงมันเริ่มเยอะแล้วก็เขาจะทุกทัวร์ทำเหมือนกันวันที่2เนี่ยเขาจะพาไปกินข้าวที่ Everest View Hotel ที่สูงเกือบ 4,000 เมตรแล้วก็กลับลงมานอนที่นี่จุดประสงค์คือเพื่อให้ร่างกายเนี่ยปรับมันปรับแล้วมันเขาบอกว่าร่างกายมันจะจำตอนที่เราขึ้นไป 3,900 ว่าเราขึ้นไปถึง 3,900 แล้วเราไม่มีอาการแล้วเราลงมาเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายปรับตัวได้ง่ายขึ้นตอนที่เราขึ้นไปเกินความสูง 4,000 แต่ปรากฏว่าอันนี้ใช้ได้กับลูกทัวร์1คนคือดิวเพื่อนที่ไปด้วยกันดิวได้หนิงไม่ได้หนิงพี่ตุ๊กอ้อยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ยอมปรับอะไรเลยไม่ปรับเป็นพวกแข็งขืนตอนรอบไม่ปรับตัวก็เริ่มจากอาการแรกคือกินแล้วอ้วกเลยฮะตอนขึ้นไปข้างบนที่เขาพาไปกินน่ะหมายมือวันแรกที่ไปถึงเนี่ยมือเย็นนั้นน่ะเขาก็พูดว่าให้กินซุปกระเทียมซุปกระเทียมช่วยให้ร่างกายเลือดลมดีปรับตัวได้3คนกินปุ๊บอีก5ทีต่อมาวิ่งไปอ้วกฮะอีกตอนนั้นเลยเหรอตอนนั้นเลยหนิงตอนนั้นเลยอ่ะหนิงอีก5นาทีต่อมาหนิงไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะอัลติจูดซิกเนสตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นก็คือวิ่งไปอะไรคิดว่าเราอาจจะไม่ชินอาหารแล้วเราเหนื่อยแล้วไม่กินอะไรมันเป็นอาหารที่เรามันคือซุปกระเทียมไม่เรากินเข้าไปรสชาติเป็นก็โอเคแล้วทำไมกินซุปเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยกินอะไรสิสักพักนึงมันแบบร่างกายไม่รับมันตีขึ้นมันตีขึ้นร่างกายมันไม่รับแล้วก็วิ่งไปอ้วกแล้วกินอะไรได้บ้างขนมปังวันนั้นเลยไม่ได้กินอะไรมื้อนั้นอ่ะกินเท่านั้นละแล้วก็กินน้ำมันจะ getting worse ใช่ไหมแต่เขาบอกอีกอันนึงนะแล้วคือเราต้องกินน้ำวันละ3ลิตรจะช่วยให้ลดอาการของโรคนี้ซึ่งเราก็กินไม่ถึงอีกเรากินได้ประมาณ2ลิตรต่อวันเราไปไม่ถึง3ลิตรแต่เพื่อนเราอะถึง3ลิตรมันก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้ไม่ได้ก็ยังมีคนแข็งขืนอยู่อะค่ะแข็งขืนนะคะแข็งขืนต่อโรคไม่ทำตามอะไรอย่างเงี้ยพวกส่วนทั้งถึงเขาเตือนแล้วเราไม่ฟังนะเราก็2ลิตรแล้วคนอื่นเขากินอะไรอีกนอกจากซุปกระเทียมอาหารมีอะไรบ้างโอ้ยที่นี่หรูค่ะที่นี่เสิร์ฟสเต็กเนื้อแยกอะไรอย่างงี้กินกันมื้อชื่นมีความสุขทั้ง9คนอะไรอย่างเงี้ยก็มีป๊อปคอร์นสั่งป๊อปคอร์นเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายข้าวเกรียบนะ Very good เจอป๊อปคอร์นแล้วก็มีเอาไวน์ไป6ขวดอีกแก๊งเนี้ยอ๋อเปิดไวน์ไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่กินแล้วก็ซะโอ้มีความสุขกันตกลงหนิงกินบ่ได้หนิงกินบ่ได้นอนอยู่ที่ห้องนอนอยู่ที่ห้องแล้วที่บอกว่าอะไรนะหัวหน้าทัวร์เอาอาหารไปเสิร์ฟใช่ป่ะหัวหน้าไกด์หัวหน้าไกด์อาหารไปเสิร์ฟนั่นวันท้ายๆนะที่ร่างกายไม่สามารถเดินลงมากินข้าวถ้าเป็นละครนี่มันจะต้องแบบพกลักกันแล้วนะแต่งงานแล้วไงไม่เป็นไรไงหนิงก็สวนทางเถื่อนอยู่แล้วซึ้งมากเลยแบบเอาอาหารนะแล้วก็เสร็จแล้วมาเก็บจานแล้วก็สักพักนึงเอาของหวานมาให้ที่แหละมันจะมาปะรักกันเสร็จแล้วพอเก็บเสร็จแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนอย่างสุดท้ายเนื่องจากว่าเห็นสิ่งที่เรากินคือเราแทบกินอะไรที่เขาเอามาให้ไม่ได้เลยไงขึ้นมาอีกแก้วนึงแบบอยู่ต้องกินนะไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่ไหวเลยหมดเลยเราเลยบอกว่าสกูถ้าอยู่ในเมืองไทยนะอยู่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินที่เหลือไอสปอนเซอร์หมดตลอดเวลาที่คุณอยู่ไทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวพาไปภูเก็ตด้วยปรากฏว่าเซกูมาพร้อมภรรยา4คนกับลูกอีกเป็นถูกต้องสวยอะเป็นหน้าร้านวาชาไว้เลย3593อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นนี่คือน่าจะไม่น่าจะเป็นวันถัดมาที่เราจะเดินไปกินข้าวที่ Everest View Hotel พี่ๆเค้าวาดรูปเค้าวาดตรงนี้ใช่เข้าไปว่าที่ Everest View Hotel 3595เห็นไหมมี Art Gallery นะคะไม่ธรรมดานี่อะไร All Major Credit Card ใช่ไหม3596 Green Tara 3598โอ้โหนี่ดูเป็นพารากอนมากได้ไหมเลยอ่ะอันนี้เป็นก็ยังบรรยากาศใน3600ตรงนี้เราไม่ซื้ออะไรเลยหรอเราซื้อถุงมือ1คู่เรื่องจากว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เราคือถุงมือที่เตรียมไปเนี่ยเป็นถุงมือธรรมดาพี่เขาบอกว่าไม่พอสุดท้ายจะต้องซื้ออีกคู่หนึ่งกันได้ถึงลบ15องศาแล้วตอนแรกก็นึกในใจพี่เวอร์ไปปะปรากฏได้ใช้ประมาณวันที่5ก็ใช้แล้วยังไม่ถึงข้างบนเลย
ต่อไปเป็นวิดีโอนะครับอันนี้หนิงต้องรู้จากในโน้ตบุ๊กวิดีโอ3603อันนี้ทำไรเนี่ยหนิงอันนี้เขาให้วอร์มร่างกายก่อนเดินทุกวันไหมเนี่ยหรือว่านี้ทำทุกวันอ๋อเหรออืมเขาบอกว่ามันจะไม่รู้ช่วยในการเดินนะให้เราไม่ยืดเส้นไม่บาดเจ็บพวกวิ่งมาราธอนแต่ละคนแบบโอ้ยเรื่องธรรมดาหลีดด้วยซ้ำต้องมีท่านี้ท่านี้เลยวะตาหนิงไงหนิงทำนี่ไปหนิงก็ทำเห็นมากเมื่อกี้เสื้อชมพูคือเราต้องทำด้วยหนิงขยับนิ้วอันนี้คือให้ดูเฉยว่าเตรียมอาหารไประหว่างที่เราออกกำลังกายโอ้มีขนมปังโอ้น่ากินอ่ะไข่ลวกเหรอก็จะเตรียมอาหารให้เราอาหารขนมปังไข่ลวก2ฟองแต่กินอย่างนี้ไป10วันก็แย่นั่นแหละประมาณวันที่8เริ่มแบบว่าแพนเค้กได้ไหมจ่ายเพิ่มไม่ปัญหาวันที่กลับมาพอบอกได้แพนเค้กว่าถัดมาวันนี้ขอเฟรนช์โทสต์บอลเลอร์ได้คืบเอาสอบจะบอกว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เราไปแพ้คนอื่นนะเราแบบว่าเวอร์ทุกวันนี่คือเจ้าของโรงแรมต่อไปคือเบอร์อะไรคะวันนี้3607นี่คือวันที่เราเดินขึ้นไปกินข้าวนะยังไม่วันที่เราเดินจากดัมเช่เพื่อไปอีกมือหนึ่งคือแทงโบเช่นี่ยังเป็นดัมเช่อยู่นี่เดินไปกินข้าวเพื่อให้ร่างกายจำปรับตัวที่ความสูงฉันไม่จำ3608นี่จากเนี้ยเดินไปกินข้าวอ่ะเดินขึ้น2ชั่วโมงนะโอ้ยเราพอเดินลงเราหิวแล้ว3622เด็กนักเรียนเด็กเรียนระหว่างทางชุดเด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษฉาดฉานมากใส่ใช้รถยนต์ใส่ในนั้นเดียวกันทุกคนแล้วโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสนามเป็นลานๆที่เห็นเลยนะสนามฟุตบอลมีคนถามว่าแล้วถ้าลูกบอลมันตกลงไปทำไงผมก็ทิ้งมันสิใครจะไปเก็บมีระหว่างทางเดินขึ้นไปเพื่อจะกินข้าวกลางวันนะคะเพื่อให้ร่างกายซึ่งเราจะเห็นวิวของเอเวอเรสต์จริงๆใช่แต่ปรากฏพอเราขึ้นไปวันนั้นฟ้าปิดเมฆบังยอดเอเวอเรสต์ไม่ใช่ฟ้าปิดหรอกเมฆมันเยอะชีวิตมันรันทดนะ3635อันนี้มีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้3635นี่ระหว่างทางที่เดินที่ไปโรงแรมนั่นเนี่ย2ชั่วโมงเพื่อจะไปกินข้าว3636นี่คือโรงแรมโอ้โหยังมีรู้ไหมรู้ไหมมีท่านมาได้ให้ซ้อมอีกยังมีอีกช็อต3637ถึงสักทีนี่คือบันไดที่จะเดินขึ้นไปโรงแรมเพื่อจะไปกินข้าวเนี่ยพี่คะดิฉันอยากดูตอนมันกินสามหกหกหกมีแล้วเราเดินลงละเสร็จแล้วเราก็เดินลงอันนี้เป็นวันไม่ถ่ายอาหารเลยเหรออาหารญี่ปุ่นค่ะโรงแรมนี้เออนั่นดีไม่ถ่ายอาหารเราถ่ายมาแต่กล้องวันนี้พี่เขาไม่ได้ถ่ายมาเรากินข้าวหน้าไก่อ่ะคัตสึด้งเนี่ยเออไม่ใช่เทริยากิข้าวหน้าไก่ที่เป็นไข่โอ้อาหารญี่ปุ่นด้วยแน่นอน3686อันนี้วันที่เดินออกแล้วจากนันเช่เพื่อที่จะไปเทมโบเช่ใช่ถนนที่เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีภาพทำโดยคุณลุงตอนนี้เป็นคุณปู่ละ3687เนี่ยคือคุณปู่ที่ทำถนนเส้นนี้แล้วคุณปู่ก็เลยมาตั้งโดเนชั่นบ็อกซ์เพราะตอนนี้คุณปู่แก่ละคุณปู่ก็เลยจ้างคนมาทำเราก็จะไปบริจาคอ๋อแสดงว่าถนนนี้มันต้องทำเรื่อยๆให้มันแต่นึกออกไหมมันไม่ได้ทำโดยรัฐบาลเลยปะมันทำโดยคุณปู่คนนี้ไม่แล้วคุณปู่นี่ทำยาวความยาวแค่ไหนถนนแกเคลมว่าแกทำส่วนใหญ่ของถนนอันนี้ฟังจากไกด์นะหนึ่งกิโลสองกิโลหรืออะไรอย่างนี้ไงโอ้เราว่า5 กิโลนะที่ถนนนั้นยาว4-5 กิโลนะเราไม่รู้ค่ะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นทำ3688นี่คือคนที่ทำตอนนี้ก็คุณปู่ก็จ้างอีกคนหนึ่งมาทำนะคะก็มี1คน1แมนพาวเวอร์ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเริ่มจะสุดแต่ว่าขอบคุณมากที่ทำเพราะว่านี่คือทางเดินที่ดีที่สุดของ3690นั้นเป็นสถูปที่ของมีก็ใกล้พระที่ชื่อดังเลย3691เป็นสถูปที่ชัดขึ้นมาหน่อยนึง3692นี่วิวในโปสการ์ดเลยเนี่ยใช่แล้วคิดดูเราเดินจากตรงนี้แล้วเราเดินไปถึงสถูปนั่นแหละแล้วเราต้องเดินไปอีกนะแล้ววันนี้เป็นวันที่พี่เขาชี้พรุ่งนี้เราจะไปตรงนู้นคือมองไปเนี่ยภูเขาสลับอ่ะอันที่3อ่ะคือเราเดินไปวันนี้เราต้องเดินไปถึงตรงนั้น
นะตัวเองนะตัวเองแล้วแล้วหัวหน้าเจ้าของโรงแรมเขาพูดว่าไอ้เพสสุดท้ายอ่ะยากมากแล้วนึกจังเหมือนต้องไปอยู่เพสสุดท้ายด้วยเหรอทำไมมันต้องไปอยู่ช็อตสุดท้ายจังหวะนี้มันมีคนมาทำแบบยื่นไหมว่าเฮ้ย $100 เฮลิคอปเตอร์ถึงนั่นเลยมันจะมีป้ายตลอดทางว่าเช่ามาเท่าไหร่เช่ามาติดต่อเบอร์นี้เช่าลาติดต่อเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยมีป้ายตลอดทางตลอดทางแบบถ้ากลับเลยติดต่อเบอร์นี้ไม่ต้องถ้าเราไม่งั้นเราก็รอนำเช่ไงเพราะเดี๋ยวคณะนี้ต้องเดินกลับมายังไงทุกคนต้องกลับมานำเช่แล้วก็ Wi-Fi รอที่นำเช่มันเป็นธรรมะมากมากเลยเนอะมีพยามารมาตลอดทางเนอะว่าจะทางลัดไปสู่สวรรค์ป่ะนี่นะ3693ลูกคนขี่ม้า081615อะไรเงี้ยพร้อมเรียกใคร3694ช่วงนี้แบบได้ดูลิฟต์อย่างนี้นะแล้วเรานี่เพิ่งเดินไปได้นิดเดียวเองเพิ่งเดินไปได้ประมาณชั่วโมงนึงซึ่งเราต้องเดินวันนี้คือแบบเหมือนกับต้นไม้เริ่มไม่มีแล้วใช่ไหมหรือว่าไงนี่ถือว่าต้นไม้ยังเยอะอยู่ต้นไม้จะเริ่มไปน้อยตรงสัก 4,000 3700อุ๊ยนี่อย่างรวดเร็วนี่มาถึงที่พักที่เรียกว่าเทงโบเช3704เทงโบเชนี่3,800เมตรนี่คือวัดสวยนะสถาปัตยกรรมก็สวยวัดของที่นั่นเออวัดเขาใช้คำว่าโมนาสตรีเขาไม่ได้ใช้เทมเพิลหรือใช้อะไรเนาะเขาใช้คำนั้นนี่คือเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามที่พักเราอีกภาพหนึ่งนะครับแต่ว่าดูสวยดูภาพนี้สวยดี3713เข้าวัดเหมือนกันแต่เห็นแบ็คกราวด์ชัดกว่าแล้วที่เห็นซักซ้ายมือก็คือโรงแรมเราที่พักเป็นหน้าต่างใช่ไหมใช่3717ไอ้หน้าต่างเนี้ยไอ้โรงแรมเนี้ยที่พักเราอยู่ชั้น2คือทุกโรงแรมเหมือนกันส่วนใหญ่ชั้นล่างจะเป็นห้องกินข้าวทั้งบนที่พักก็เริ่มเป็นชั้น2ไอ้โรงแรมเนี้ยเดินขึ้นไปถึงชั้น2อ่ะเดินขึ้นบันไดแค่1ชั้นไม่ใช่2นะเหนื่อยมากแล้วคืออากาศมันบางไงคือมันไม่ได้สูงแต่มันบางแล้วเราต้องเดินเร็วนิดนึงเพราะว่าเราเห็นคนเขายืนรอลงมาบันไดมันแคบพอแล้วมันเราแบบเราฝรั่งอ่ะกูจบให้กำลังใจเลยเดินขึ้นบันได1ชั้นเป็น achievement ในชีวิตฝรั่งไม่ถูกกูจบเกรดแบบยูนิเอ็ดเลยเนี่ยแบบโอ้โหหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นเองแค่คะแล้วจากจุดนี้เป็นต้นไปอ่ะคือมันทุกวันจะนอนในถุงนอนมันหนาวใช่ไหมทีนี้กลางคืนเนี่ยความที่บอกห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมไปเข้าห้องน้ำกลับมาเนี่ยมันหนาวไงก็ต้องรีบสอดตัวไปในถุงนอนตึ๊ก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 สามตึ๊กหัวใจแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอ้โหคือขยับตัวแม้สักนิดนึงกูก็พลังคือมันต้องช้าๆไงแต่พอเราทำอะไรเร็วอ่ะแบบมันจะแบบฟองขึ้นมาทัน3740อันนี้โรงแรมหรือเปล่าอันนี้คือใกล้เนี่ยคือโรงแรม30อันนี้นะนี่คือโรงแรมที่พักแล้วก็ใกล้ๆนึงก็จะเป็นเหมือนอ๋อมีร้านเบเกอรี่มีร้านกาแฟแล้วไปกินลาเวซ่าที่นั่นแก้มนึงแบบว่าแต่อันนี้ไม่มีสตาร์บัคแล้วใช่ไหมไม่มีละมีสตาร์บัคมามีสตาร์บัคมา3738นี่คือวัดก็พี่เขาก็พาเข้าไปในวัดด้วยจะเข้าไปในวัดกราบไหว้นะขอให้เราเดินทางโดยปลอดภัยราบรื่น3744เอาก็สวยนะสถาปัตยกรรมเขาใช่ไหมหรอว่ามันงามทิเบตนะ3747อันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีข้างในไอ้ป้ายเขาถ่ายมาใกล้ๆ3748เขาบอกที่ที่พระองค์แรกจะมานั่งเนี่ย footprint mass left by แล้วก็บอกว่าที่นี่จะกลายเป็นที่สร้างวัดแล้วต่อมาก็สร้างวัดตรงนี้จริงเป็นที่นั่งสมาธิของพระลามะองค์แรกที่มาเซงวาดอน3749อันนี้เข้าไปในวัดแล้วเข้าไปในวัดผ่านประตูตะเกียบสูงเข้าไป3755เห็นไหมเหมือนวัดจีนไหมก็จริงๆไม่แค่คนเอเชียนะตอนเข้าไปก็มีฝรั่งนั่งอยู่ในนั้นหลายคนก็ไปนั่งเงียบๆฟังพระสวด3759สวยมากสักแบบครึ่งชั่วโมงเสร็จอะไรอย่างเงี้ย
3760วัดเลยที่ในวัดในวัดนะทำไมนะอ๋อเป็นภาพสีสวยอ่ะ3762มีเสียงเซียมซีไหมอ่ะมีมีด้วยเหรอเห็นกระบอกนะแต่ไม่ที่หนึ่งเสียงแล้วแบบแล้วแต่ไม่เห็นว่าถ้าเสียงแล้วจะไปเอาใบที่ไหนไงนี่คือพระตอนพระออกไปแล้วเราเลยได้ถ่ายรูปตอนไปก็คือเนี่ยก็จะมีพระนั่งอยู่แล้วเราก็จะนั่งรอบๆกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ3767มันทำไมมันเนาะนี่จะมีกงล้ออย่างเงี้ยตลอดเราต้องหมุนนี้มั้ยหมุนเนี่ยเราก็ต้องหมุนไปแล้วอันนี้ทำไมเนี่ย3768อ๋อขอโทษอันนี้เป็นวิศวกรรมนิดนึงในงานค่ะไซต์ก่อสร้างค่ะทำงานนิดนึงอ๋อก็อยากดูว่าเทคโนโลยีวิศวกรรมบนเขาก่อสร้างอะไรอย่างงี้ตื่นเต้นเพิ่งเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่มันเขาไม่ก่ออิฐอย่างเงี้ยตื่นเต้นแล้วเห็นไม้ไอ้ท่อนๆอย่างงี้มั้ยคนแบกนะเห็นตลอดทางเลยแบกขึ้นไป3769อันนี้เขาสร้างต่อเติมวัดข้างหลังตะเกียบอันนี้ยังอยู่ในบริเวณรอบวัดคุณณเดชของเรานะคะเส้นเหลืองนี้คุณณเดช3772มันจะอ่ะนี่เดี๋ยวจะออกเดินทางละผมจะค่อยๆอันนี้ก็จะเริ่มจากอันนี้จะเป็นความสูงที่3,800ที่ถึงโบเชเนี่ย3778เพื่อที่จะเดินไปใช่นี้ป่ะอันนี้ยังอยู่ที่โรงแรมอยู่นี้กำลังจะเริ่มเดินคือรู้จะเห็นคนเสื้อส้มมาที่อยู่ประมาณกลางพระไม่คือเดินไปทางนั้นนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆผ่านภูเขาไป3ลูกเรียกว่าดิงโบเชพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่ปกติไหมมีแบบช้าไหมแบบ2ทุ่มแล้วพระอาทิตย์ไม่ตกอะไรอย่างนี้ไม่ปกติ3784จะบอกว่าวันนี้ลุ่มน้อยมากเพราะว่าเดินไปครึ่งไม่ใช่เดินไปครึ่งทางแล้วหิมะตกพอหิมะตกเนี่ยตกหนักด้วยเริ่มตัวใครตัวมันสิบคนกันใช่ไหมแล้วเราเป็นกลุ่มหอยทากเราเป็น3คน2คนสุดท้ายที่ไปถึงแล้วพอดีพี่ที่เขาเป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาเป็นคนปิดท้ายวันนั้นก็เลยเป็น3คนสุดท้ายที่ไปถึงลูกเดี๋ยวจะน้อย3791แบบหิมะตกหนักมากอ่ะคือมองเห็นข้างหน้าประมาณสักไม่เกิน20เมตรอ่ะหน้าตาถนนเส้นนี้ดูเหมือนจะมีหิมะเลยเนี่ยใช่แล้วดูสภาพอย่างนี้คือวันนี้มันเริ่มหนาววันนั้นน่ะเป็นวันที่พูดกับเพื่อนว่าเอ๊ะดิวเราจะเอาถุงมือหนาที่ซื้อมาไว้กับตัวไหมเพราะมันเริ่มเย็นดิวก็ยังแบบไม่ต้องหรอกดูฟ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยเอาไปก่อนสงสารลูกหาบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาไว้กับตัวครึ่งทางหิมะตกแบบโอ้ลูกหาบไม่ทันแล้วลูกหาบไปแล้วพร้อมถุงมือใหญ่เราถุงมือบาง3793แต่วันนี้จริงๆรูปไม่ชัดถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีหิมะที่อยู่ข้างทางนะแต่ฟ้ายังใสอยู่ไง3794อันนี้ก็อย่าลืมนะคะต้องอ้อมขวาค่ะ3794อันนี้มีดินถล่มต้องถ่ายสักเล็กน้อย3797เห็นไหมฟ้าอย่างนี้อากาศอย่างนี้แต่หนาวมากใครจะไปรู้ว่าอีก4ชั่วโมงต่อมาแห่งหิมะถล่มมาสามแปดศูนย์คืออากาศเป็นภูเขาที่อุ่นคลายยากมันเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประมาณ3805อันนี้ทางเดินลาบๆก่อนนะฮะอันนี้เป็นสภาพสะพานระหว่างทางสะพานที่พังทำไมเราไม่ข้ามสะพานนี้ล่ะก็เคยมีคนตายมาแล้วขึ้นแบงค์บนไป3806เราก็เลยต้องเดินลงมาเรียบแล้วเดี๋ยวร้องเดินขึ้นไปมาใครเป็นคนคิดนี่ทำไมแบบว่าคือเราบ่นจนไกด์มันพูดว่าสงสัยมันคนต้องทำสะพานเพิ่มจะได้ไม่ต้องเดินลงแล้วเดินขึ้น3815ยังไม่ฟินแหละยังไม่ฟินวันนี้เราจะเดินขึ้นไปนี่มันยังไม่แข็งใช่ไหมหนิงนี่มันยังเป็นน้ำใช่ไหมใช่เป็นน้ำอยู่เห็นไหมต้นไม้เริ่มน้อยละ3816คือที่ความสูงถึงแบบ4,000กว่าต้นไม้มันจะไม่ขึ้นแล้วอะเนี่ยทุกคนจะพันผ้าอย่างนี้ถ้าซูมท่านดูภาพที่หน้าเขาจะเอาบัฟขึ้นมาพันอย่างนี้เพราะว่าฝุ่นเยอะมากเอาแบบที่เนี่ยอ๋ออย่างเงี้ยฝุ่นเยอะแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวขี้มูกมันจะเกิดกลางแล้วมันก็จะดำๆเหมือนเด็กพวกนั้นเลยเพราะว่ามันฝุ่นเยอะด้วยไงเอาแล้วงี้จะหายใจยังไงอ่ะเขาหายใจกันได้เราไม่ได้เราเลยต้องเปิดหน้าแล้วก็ถือกระดาษทิชชู่ตลอดเวลา
3819เนี่ยเริ่มเป็นฝุ่นฝุ่นแล้วก็เป็นหินหินผมไม่ค่อยข้ามไปนี่ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลย3831เพราะว่าเดี๋ยวปุ๊บตัดเลยแต่พอหิมะตกปุ๊บไม่มีลูกเลยตัดเลยครึ่ง3831 3832แต่รูปมันจะเหมือนจะซ้ำๆหน่อยเพราะว่าถ่ายมุมแบบบางทีถ่าย2ทีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเจดีก็เริ่มไม่ค่อยทาสีแล้วนะการตกแต่ง3836นี่ก็ผ่านเมืองอีกเมืองนึงนี่คือการที่เราถึงเมืองนึงเนี่ยนี่คือพวกที่กระเป๋าของพวกเรามืออาชีพที่เราจะไปซัมมิตกัน3841คือการเข้าไปถึงอีกเมืองนึงนี่คืออาจจะเป็นที่ที่เราไปกินข้าวอะไรเงี้ยผ่านเมืองอ่ะตรงนี้ก็ยังถือว่าโอเคแล้วเริ่มก้อนหินก้อนหิน3844 ITV คุณเห็นไหมคะ ITV Everest จำได้เมื่อหลายปีก่อนนะ ITV กับสิงห์มั้งถ้าจำไม่ผิดที่จัดพวก3เหล่าทัพอ่ะไปปีนอ่ะเราไม่ถึงฮะไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จเราตามดูไม่สำเร็จวันนึงเขาเหมือนฟ้าปิดด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ถึงแต่เราดูสภาพเขาแบบ3845จริงอันนี้เป็นทีมเวียดนามพี่หนิงแกถ่ายเพราะว่าแกเป็นคนพาทีมเวียดนามไปแล้วทำให้แกไปถึง3846ระหว่างทางไม่มีบุตรด้าแล้วอันนี้เป็น Everest Village เราจะเห็นชื่อนี้ตลอดเวลา มีเบียร์ Everest ด้วยแต่ว่าในทริปนี้ไม่ค่อยมีใครชอบเรื่องกินใช่ไหมไม่มีภาพอาหารมาสักแอกนึงเลยอ่ะมีแต่ว่าภาพอาหารนะมันเป็นกล้องที่เป็นภาพ2เมกไงสามีเธอไม่เอาหอยฉันเลยต้องคัดนี่จริงๆเดินไปครึ่งวันแล้วเจอหิมะนี่มาถึงที่หมายละมีตื่นมาตอนเช้าเป็นรูปหิมะวันนี้ขาวเลยนะนี่คือดิงโบเชละสูง 4,400 มันไม่ครบไงนี่คือจุดที่พัก2คืนเพื่อที่จะให้ร่างกายปรับตัวอันนี้วันที่2ไม่มีกิจกรรมจริงๆวันที่2นี่คือตามสบายพี่เขาก็เลยออกมาเขียนรูปแล้วก็แต่พี่หัวหน้าทัวร์ก็เราตื่นชมหมู่บ้านกันไหมครับพยายามหาเฉลิมมาเฉลิมพรก็ฟาดอีก4ชั่วโมง3ชั่วโมง3861คือแบบว่าเดี๋ยวพี่ที่เขาไม่ฟินไงไม่ได้เดินไปพาไปเดินรอบหมู่บ้านถ้าเป็นรอบหมู่บ้านจะไม่ไปก็ได้ไงก็ได้ไงได้ก็ต้องไปจุดชมวิวพาไปเดินสักนิดนึงนี่สายแล้วนะนี่แบบ9โมงแล้วนะ3863ยังหิมะยังดารายไม่หมดอ่ะคือว่ามันหิมะตกเมื่อคืนน่ะตกตั้งแต่บ่ายของเมื่อวานเป็นวันที่เดินแล้วเครียดที่สุดเลยอ่ะ3864ไอ้ที่เห็นนี่พื้นนี่หิมะใช่มั้ยใช่แล้วนี่สายแล้วไง9โมงแล้วยังดารายไม่หมดตกหนักมากไงเมื่อวานอ้าวงี้รองเท้าหนิงนี่ลื่นเหรอรองเท้าทุกคนต้องมีแบบเป็นสตั๊ดสตั๊ดไหมหรือไงไม่แต่เป็นไอ้รองเท้าเทรคอะข้างนอกพื้นมันก็จะอ๋อได้อยู่แล้วจะได้ทั้งหินทั้งหิมะคือถ้าเป็นหิมะท่วมอย่างเงี้ยคงจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นแค่เนี้ยได้3866 มันสำหรับเหยียบบนหินเลยนะอันนี้มีอะไรอะ3866ไม่ได้โชว์อะไรนี่เทอะไรคะฐานนะ3871นี่คือโรงแรมที่เราพักทีเฮาส์เขาเรียกว่าผีเขา3875เป็นวิวจากหน้าโรงแรมแล้วก็กำลังคิดว่าอันหลังนะที่เอเวอเรสต์หรือเปล่า3878อันนี้ลูกหาบรอละรอยังถ่ายรูปไม่เสร็จแต่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะไปสักที3879นี่คือเห็นพี่เขาที่วาดรูปเห็นไหมพี่เสื้อดำพี่ก็วาดรูปพี่เขาฟินวาดรูปส่วนเราไปเดินรอบหมู่บ้านมีผลงานมาโชว์ป่ะเนี่ยมีแต่รูปถ่ายไปทีละ3880นี่มีอะไรอันนี้จะเดินชมรอบหมู่บ้านละค่ะเนื่องจากว่าจริงๆวันนี้นอนพักเฉยๆนะเป็นวันที่เขาเรียกว่า accommodation อีกวันนึงแต่ว่าเดี๋ยวไม่ฟินนะต้องเดินอุ๊ยอันนี้สวย3884ไม่มีต้นไม้เลยเห็นไหมตอนนี้ไม่มีให้เลือกหลังพุ่มไม้กับหลังก้อนหินแล้วนะตอนนี้มีเลือกอย่างเดียวคือหลังก้อนหิน
38873888เราจะพบนักท่องเที่ยวตลอดทางเพราะจุดที่พักมันเหมือนกันแล้วก็จะเจอคนแน่เดิมๆสิทุกคนก็ต้องเดินด้วยสปีดเท่าๆกันนอนใกล้ๆกันใช่ใช่แล้วพอไปถึงไอ้จุดสุดท้ายก่อนขึ้นเบสแคมป์อ่ะเหมือนมีโรงแรมเดียวยังไงก็ต้องไปเจอกันที่นั่น3889เดินชมหมู่บ้านนะคะนี่ขนาดวันพักผ่อนนะวันพักผ่อนเดินชมหมู่บ้านเดินขึ้นไปบนเขานิดนึง3909นี่จะเป็นลานกว้างๆอย่างเงี้ยเริ่มไม่แออัดละคราวนี้นักท่องเที่ยวก็จะเริ่มน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะหยุดก่อนหน้านี้3914โอ้โหอันนี้สวยนะแต่ละอันนี่แบบ3915เพราะว่าดูรูปนี้ไงเลยคิดว่าจะไป ใช่ไหม แล้วพอไปถึงเนี่ยเพราะรูปพวกนี้มันไม่เคยถ่ายซ่วมแมงลีถ่าย แล้วมันก็ไม่ทำให้รู้สึกหนาวเย็นอะไรอย่างเงี้ย3917แล้วไม่มีรูปแบบอากาศน้อยมือบวมอ้วกมันไม่มีรูปพวกนั้นไงมันล่อลวงเราอะเอ้ยมันไปได้อันนี้มีอะไรเนี่ยนี่คือจะถูกเหมือนกันคือนี่คือหนิงอยู่ข้างบนแล้วเพื่อนเดินลงไปแล้ว3920นี่คือการเดินเล่นรอบหมู่บ้านอย่างเดินสักขนาดเนี้ยจะถูกหมู่บ้านไม่แต่ทำไมวาดเฮ้ยเขาวาดอย่างนี้ก็เป็นศิลปะของเขาเลยอ๋อเหรอ3920นะครับอายว่ะตาที่สามมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นเหมือนเลขหนึ่งลงจมูกแบบเป็นศิลปะของเขา3921ทุกด้านเลยแล้วก็สมสีด้านอันนี้ทำไมเนี่ย3935อันนี้เป็นเจ้าของรูปถ่ายทั้งหมดที่เราดูกันพี่เสื้อน้ำเงินนะคะพี่นึกเลยต้องอ่านก่อนอนุญาตรูปนี้คือเป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นเอเวอเรสต์อ๋อคนนี้เองคุณหนึ่งเนี่ยที่ก็ไปออกทีวีออกหลายช่องแม่ อ๋อนี่เขาไปทริปเดียวกับใช่แล้วก็อันนี้เป็นเจ้าของโรงแรมทีนี้เขาก็แทบไปเป็นไกด์ไปเอเวอเรสต์แล้วสิเข้าใจว่าปีหน้าเขาจะจัดเขาจะมีทัวร์ไม่ทัวร์ไม่รู้เป็นแคมเปญของใครไปเอเวอเรสต์แต่ว่า936อันนี้เหมือนเขาคงมาคิดถึงมาเยี่ยมๆซะหน่อยเอาแค่เบสแคมป์ที่เขาเลยมาด้วย936แล้วก็เป็นคนให้คำแนะนำแบบอุปกรณ์ต้องเป็นอะไรต้องทำอะไรเทรนนิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ย3938นี่เมฆนะมันจะต่ำลงมานิดนึงคือเราอยู่สูงมากจนเราจะเท่าเมฆแล้วไงเพราะตรงนี้เราดิงโบเชนี่เรา 4,400 แล้วนะ3953สภาพมันสวยดีจริงๆนะอยากไปไหมล่อหลอกเงี้ยล่อหลอกไหมเห็นรูปพวกนี้แล้วก็เออเดี๋ยวฉันช่วยเชียร์อยู่ที่บ้าน ไม่แล้วอ่ะไม่รู้ณเวลานี้ความสุขของชีวิตไม่ใช่การเที่ยวอย่างเงี้ย รูปพวกนี้มันยังดูน่าเดินใช่3965นะว่ามันดูน่าเดินอ่ะใช่ไหมแต่จริงๆคือมันแห้งมากแล้วฝุ่นเยอะแล้วเวลาลมพัดนี่แบบคือเข้าใจเลยว่าทำไมว่านเนี่ยเขาให้ใส่แบบคล้ายๆก๊อกเกิลอ่ะเพราะว่าเราใส่แว่นกันแดดเนี่ยฝุ่นบางทีมันตีเข้ามามันพัดรอบแว่นกันแดดนะ3966ยิ้มๆกันอยู่เลยนี่คือเพื่อนและไก่สู้ๆสู้ๆให้ดูลานที่สุดจริงๆต้องดูรูปที่สองรูปตีที่เอาขึ้นเพราะว่าไม่งั้นอันนี้จะเห็นหน้าอันนี้ใช้ดูว่าคือทางเดินก็เดิน3968เดินกันอย่างเงี้ยคือพอสูงๆเกิน 4,000 เมตรมันก็จะไม่มีต้นไม้แล้วมันก็จะแห้งๆฝุ่นเยอะสิ่งที่เราเห็นก็คือวิวภูเขาและท้องฟ้าแล้วห้องน้ำเนี่ยคุณก็เลือกเอาหลังก้อนหินก้อนไหนคุณก็เลือกไปฝ่ายหญิงก็จะลำบากเล็กน้อยมองไปทางไหนก็จะเป็นรูปโปสเตอร์ไปซะหมดโอ้ยแต่ฝ่ายหญิงนี่เวลาถึงผู้ชายเนี่ยพูดตามตรงว่าถ้าเป็นการแค่ฉี่เนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงนี่เวลาถอดไม่หนาววูบไปเลยซึ่งมันทำไมไม่ได้อะมันก็หนาวแบบมันไม่เป็นหรอกมันก็เย็นเย็นก็แต่แบบมันก็นะมันไม่ได้ยังไงล่ะมันจะอดกลั้นไปกี่ชั่วโมงล่ะเราก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านถัดไปมันอยู่ไกลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีช่วงเวลานั้นไม่อายแล้วอะไม่อะไรทั้งสิ้นแล้ว3984ไม่ต้องเป็นรวมไปไม่ถึงตอนคืนนะเพราะว่าห้องน้ำรวมใช่ไหมผู้หญิงเวลาจะฉี่ก็ต้องลุกไปถึงห้องน้ำ
ปรากฏว่าผู้ชายอ่ะอย่างพี่ผู้ชายทั้งหลายเขามีกระป๋องสีเขาฉี่ที่ที่ห้องนี้เราก็ยากลำบากเลยใช่ไหมอันนี้ขอเล่าก้อนหินศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็เป็น3 986ชัดขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงคือไปถึงลานนี้มันมีก้อนหินนี้คุณณเดชของเราไปถึงปุ๊บคุณณเดชก็ยกมือไหว้หยิบถุงนอนออกมาปูลงไปคุกเข่าสวดมนต์บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์แน่เลยว่ะเราก็เล็งเลยนะเราจะไปมุมไหนของถุงนอนเขาดีว่าคุกเข่าสวดมนต์อะไรเงี้ยพอเดินเข้าไปถึงปุ๊บคุณลุงสวดเสร็จพอดีคุณลุงไปนอนนอนแบบปานสายยาบอกว่าฮะแล้วคุณลุงก็บอกว่ารอไอ้กลุ่มแก๊งข้างหลังไงเพราะวันนั้นหนิงเย็นเดินแก๊งหน้าหลังจากกินยาไปละฉันหายโรคได้ละแล้วก็เอาเหรอแล้วคุณลุงก็ปานสายญาติรอได้หลับจริงป่ะกรนป่ะไม่กรนแต่ว่าลงไปนอนรออ่ะคือมันจะเดินตามกันมาช้ามากคุณลุงไปนอนรออ่ะแล้วก็อ้าวตกลงแค่นี้เองเหรอนี่ก็หินศักดิ์สิทธิ์เออโถเอ้ยกูสรุปเปล่าสรุปเปล่าโคนอนเฉยอือ3991เออแต่คนนี้เขาสีรูปประคำอ่ะเวลาเดินเขานับรูปประคำเออเราว่ามันเป็นเรื่องที่ดูดีนะมันก็เออช่วยสมาธิดีลานดูเหมือนหน้าเดินไปไหนก็มองเป็นภาพโปสการ์ดไปหมดเลยแต่ในความเป็นจริงฝุ่นเยอะมากแล้วทุกครั้งที่ลมพัดเนี่ยนะแบบฝุ่นแบบฟุ้งมาแบบแล้วเดี๋ยวเราจะเดินผ่านแบบ3994เหมือนเขาเรียกแบบที่ลำลึกของคนตายเนื่องจากการปีนเอเวอเรสต์พอมันเป็นลานหินอย่างเงี้ยมันจะดูแบบป่าช้าหน่อยๆนะสำหรับแท่งหินแท่งหินมันก็จะเขาก็เป็นไม่ใช่เป็นแท่งหินเขาก่อเหมือนเป็นก้อนหินที่เอามากองๆกันนะแล้วเขาก็มีป้ายชื่อเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นทั้งลานเลยนะ4000เราว่าค่อนข้างเหมือนป่าช้านะแต่ก็ดีนะเขาก็แบบว่าอยู่กับธรรมชาติ4003เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือเดินจากตรงนู้นนะข้างหลังสี่ศูนย์ศูนย์สี่คือเวลาเดินเนี่ยไม่ได้ถามกิโลถามกันว่าเดินกี่ชั่วโมงวันนี้เดิน4ชั่วโมงถ้าพี่เขาบอก4แปลว่าหนิงเดิน5ถ้าพี่เขาบอก4006แล้วเธอถามว่านี่สวิตเซอร์แลนด์เหรอโอ้ยขอบคุณมาก ในปานค่ะไปไหมคะไปกับคุณพ่อได้ค่ะคุณพ่อแข็งแรงไหวแน่นอนลูก คือลูกชายฉันโผล่หน้ามาถามว่าอันนี้สวิตเซอร์แลนด์เหรอถ้าสวิตเซอร์แลนด์จะเห็นคิวสนนะฮะเพราะสวิตเซอร์แลนด์ไม่สูงขนาดนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ปัญหา altitude sickness ค่ะ4008นะครับโอ้ยทำไมอาจารย์สวยไหมก็สวยเหมือนโปสการ์ดเหมือนโปสการ์ดบ้านดูมีแบบใช้สีแบบโอ้เลิศ4017แต่ในความจริงนะมีฝุ่นนะมีห้องน้ำนะที่พักอะไรอย่างงี้4021มันไม่คงดูจนชินไปเลยนะ4022นะครับรูปพวกนี้เลยทำให้หลายคนจะไปไงฟ้าใสสวยอะไรอย่างเงี้ยเดินดูเดินไม่โหดนะเดินเรียบเรียบ4027อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วไหนว่าโค้กที่มีขายตลอดทางก็ตามไปนี้ไงก็ถ้าเราไปถึงที่พักก็จะมีนั่นหรอ4030นี่คือที่พักที่เราจะไปวันนี้เดินไม่จริงๆวันนี้นึกว่าแบบปลายกลางนึกว่าจะเดินไปที่ไหนยังไงก็จะมีเหมือนสมัยรอดอแบบเนี่ยดูมันโทนอย่างเงี้ยแต่พักที่ไรจะมีเมียจ่าขายน้ำได้ทุกที่อะ พอเขาจ่าให้กูอยู่ตรงนี้เพื่อซื้อน้ำเมียมึงนี่ไม่คือวันล่างๆเนี่ยมีพอบนเนี่ยต้องไปถึงจุดที่พักไงหมู่บ้านเริ่มห่างกันแต่ทุกครั้งที่คุณผ่านหมู่บ้านน่ะก็จะมีโค้กแล้วถ้าล่างๆนี่มีนี่ด้วยนะโดนัทคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ผ่านมาหิมะตกมาแล้ว4035ผ่านมาหิมะตกมาแล้ว นี่ก็จะเดินกันคุมหน้ามากเพราะว่าฝุ่นไง4038นี่คือหิมะใช่ไหมไอ้ขาวๆนั่นน่ะมันคืออะไรหรือว่าน้ำแข็งไหมมันเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยแล้วที่เขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าที่เราเห็นเป็นดินที่ติดหิมะนะไอ้น้ำแข็งอ่ะจริงๆข้างล่างมันคือหิมะไอ้น้ำแข็งมันเลยทำให้ไม่มีต้นไม้ขึ้นอะไรก็ตามที่
ไม่มีดินคุมเราก็จะเห็นเป็นหิมะเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยก็คือหิมะน้ำแข็งทั้งนั้นเลยตรงเนี้ย4051ซูมไปบนยอดอันนั้นคือเอเวอเรสต์ตรงกลางข้างหลังนะแล้วก็จะเห็นปุยๆนิดนึงเขาก็บอกว่านั่นคือหิมะลมมันพัดหิมะ4064นะครับดูกันให้อิ่มนะครับแต่ใครอยากไปก็ฟิน1ฟิน1เดิน7ชั่วโมงฟิน2วิวสวยนะฮะขอแนะนำ4065หนาวเย็นได้ใส่เสื้อดาวแจ็คเก็ตนะคะ1ในอะไรนะสิ่ง50อย่างที่ต้องทำก่อนตายใช่ไหมอะไรอย่างนี้จะโดนหลอกด้วยภาพพวกนี้อันนี้พูดโดยคนที่ไม่ไปแล้วคนที่ไม่ไปแล้วส่วนที่เหลืออีก9คนที่เขาลงชื่อกันแล้วนะเขาจะไปอีกรอบนึงแมงเม่าแมงเม่าทั้งหลายบินเข้ากองไฟ4086นี่เป็นวันที่เดินขึ้นไปเบสแคมป์แล้ววันสุดท้ายของการเดินขึ้นก็เดินขึ้นไปเบสแคมป์ทีนี้ไปถึงเบสแคมป์เนี่ยเราทำได้แค่ถ่ายรูปตรงขอบหมู่บ้านนะ เขาไม่ให้เราเข้าไปในหมู่บ้านทำไมอ่ะเฉพาะซีนแคมเบอร์ยังไม่ถึงมีภาพนั้นป่ะก็มีเดี๋ยวไปจนถึงเอาให้รูปมันถึงก่อนดินี่ระหว่างทางเดินเราก็จะเห็นไอ้เนี่ยโพสการ์ดเป็นเรื่อยๆแล้วไอ้ทุ่งป๊อปคอร์นนี่แหละที่วันก่อนที่มาถล่มอ่ะก็คือทางนั้นแหละไหนใครเรียกทุ่งป๊อปคอร์นนี่คือนี่ถึงเบสแคมป์ละนี่คือเรามองไป4104เต็นท์เหลืองๆอ๋อนี่คือไกลๆนี่คือเต็นท์นะนี่ไม่ใช่ใกล้ๆเลยเป็นขยะที่อยู่ข้างทางไม่นี่คือเต็นท์แล้วก็นี่คือจุดที่เราไปได้มากที่สุดแล้วเราก็มองไปนั่นคือหมู่บ้านเบสแคมป์เขาก็จะเป็นแต่ละประเทศหมู่บ้านอเมริกาหมู่บ้านอิตาลีหมู่บ้านญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ขาวๆขวามือก็คือที่เรียกทุ่งป๊อปคอร์นที่มันก่อนหิมะถล่มอ่ะตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นที่ซ้อมปีนก่อนขึ้นเอเวอเรสต์เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ซ้อมปีนด้วยอีป๊อปคอร์นเนี่ยนี่ก็คือแกงที่อยู่นี่ก็คือหมู่บ้านจริงๆส่วนเราเนี่ยจะอยู่ตรงขอบป้ายชื่อหมู่บ้านนักท่องเที่ยวเนี่ยได้แค่นี้4105นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอเวอเรสต์ตรงสีดำข้างหลังสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ครับ4101 4110นี่อย่างที่บอกพี่มีพี่ศิลปินนะคะพี่เขานั่งสเก็ตภาพเนื่องจากเฟรมหมดไปละเตรียมมาแค่4เฟรมพี่เขาไม่เหนื่อยมีอารมณ์วาดรูปด้วย4112อย่างสเก็ตภาพแล้วก็จะให้เห็นทุ่งป๊อปคอร์นที่อยู่ข้างหลังทุ่งป๊อปคอร์นนี่นี่ลุงเอเวอเรสต์นี่เป็นความสูงที่เบสแคมป์นี่คือ 5,300 ก็มากกว่า2เท่าของอินทนนท์เพราะอินทนนท์คือ 2,500 ก็พอดี2เท่าของความสูงของอินทนนท์2เท่านิดนึง 5,300 อุ้ย4125นี่ก็พยายามจะซูมเนี่ยให้ดูว่านี่ไกลเราอยู่ไกลจากตอนแรกนึกว่าเศษอะไรแตกหักLego เต็นท์ Lego แตกหักอยู่แถวนั้นเต็นท์ของ4125คนที่จะไปปีนเอเวอเรสต์4126อันนี้คือที่บอกทุ่งป๊อปคอร์นเนี่ยก็คือข้างล่างก็เป็นหิมะหมดพอเนื่องจากมันถูกดินปกคลุมก็เลยโผล่มาเป็นดินบนหิมะน้ำแข็งอะไรก็ว่าไป4129ทำให้ไม่มีต้นไม้ดูสัตว์เหล่านี้อุดมสมบูรณ์ดูสุขภาพแข็งแรงเนาะ4130หน้าตาดูสุขภาพพวกนี้ทำงานเสร็จแล้วของขึ้นไปส่งแล้วก็จะเดินตัวเปล่าลงมาสบายเลยตัวปลิวลงมาเลยตัวปลิวลงมาเลยทีเดียวนะคะ4134ภาพมันพิมพ์เอ๊ะมันดี4137นะครับ413นี่คือจุดที่ตรงป้ายเบสแคมป์อ่ะก็จะรูปเยอะหน่อย4138ที่เราเห็นทงๆรอบนั้นน่ะมันมีป้ายเขียนว่า Everest Base Camp แต่พอเอาก้อนหินไปเรียงเอาทงไปก็เลยไม่เห็นชื่อป้าย4138 41นี่วันที่4139 4139ก็มีคนเขียนอะไรอยู่ก็ว่าไป4156ขอรูปส่วนตัวอันนี้คือคนที่ไป10คนอย่างน้อย
ขอเลือกคนที่ไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไปกระโดดที่นั่นด้วยเอาสักนิดนึงนะรูปถ่ายเนี่ยต้องกระโดด4 2 3 6อันนี้ก็3 4คนด้านซ้ายมือนี่คือชาวเชือกปลาของเรานะหลังจากอยู่กับเรา9วันเขาเริ่มทำตัวเหมือนเรามากระโดดด้วยกันมาเข้ามากระโดดเสร็จต้องมานับจังหวะหายใจใหม่4 2 3 8อันนี้คือมีกลุ่มคนแข็งแรงกลุ่มพวกมาราธอนเขาขอเข้าไปใกล้นิดนึงก็เลยพี่เขาก็เลยพาไปพอพี่หนึ่งแกไปปีนเอเวอเรสต์มาแกก็เลยพาไปถึงเนี้ยนี่กับความสูงของไอ้ภูเขาน้ำแข็งอะมันสูงมากไงเรามองไกลๆอย่างนี้ก็แบบแค่สองสามเมตรอะไรอย่างเงี้ยไปจริงๆอะนี่ไม่นี่คุยกันเท่าไหร่เนี่ยนี่สูงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมีสเกลคนเรียกว่าเป็น10เมตรนะไม่มีสเกลคนไม่มีภาพที่มันเห็นชัดๆไม่มีถ้าจะดูคร่าวๆไม่มีอันนี้มันก็ไม่ค่อยชัดนะถ้างั้นก็ไม่เห็นว่าเป็นประมาณนี้4297นะครับทางขาเดินกลับแล้วอันนี้กลับแล้วเหรอขึ้นไปประมาณ15นาทีเพราะว่าคิวถ่ายรูปก็แน่นนะมันเป็นจุดถ่ายรูป4309คือวันนี้เป็นวันที่เดินจากกูรักเชฟเนี่ยขึ้นไปถึงเบสแคมป์แล้วก็เดินลงเลย4 3 1 7อย่างเดินขึ้น9เดินลง3ส่วนหนึ่งที่เดินลงเร็วคือมันเสร็จละมันเสร็จละแล้วก็เดินลงด้วยนี่คือไอ้ประตูที่บอกคล้ายๆประตูผีที่บอกข้างหลังเดี๋ยวจะเป็นสัตว์ถูกแต่พออันนี้คือขาลงมันยังเช้าอยู่ฟ้าใสเลยดูไม่น่ากลัวแต่แบบไอ้ธงขาดวิ่นเนี่ยแล้วพอมองมนฝุ่นเยอะๆนี่มันด้านลงมาก4320นะครับอันนี้เดินลง4321โพสการ์ดนะโพสการ์ดอยู่ใช่เดินลงนี่เริ่มมีอารมณ์แล้วเอาเขาเห็นเขาเรียนหินแล้วก็เริ่มมีอารมณ์ทาย4322นี่คือโรงแรมที่เราอยู่อ่ะเนี่ยคือมองอย่างเงี้ยก็เดินลงไปอย่างเงี้ย4323ลงมาสู่ความซีลงมาแล้วครั้งหนึ่ง4324 4326พักดื่มชาสักเล็กน้อยขาลงคือขาไปเนี่ยขึ้นทีละหมู่บ้านขาลงทีละ2หรือ3หมู่บ้านมันก็เลยแบบลงเลย4331แล้วก็ลิฟต์ลิฟต์อย่างเงี้ยไอ้ลิฟต์ลิฟต์อย่างเงี้ยคือชั่วโมงนึงเริ่มกะได้แล้วว่าพอเขาชี้ไปแล้วนี่คือหมู่บ้านเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่านี่คือชั่วโมงนึงจับ4339 restaurant อินเทอร์เน็ตเราเริ่มมีคำว่าอินเทอร์เน็ตเป็นคำดีจัง4341โทรศัพท์มือถือใช้ได้ตลอดทางเลยนะดูเป็นเขาเคยอย่างนั้นเนี่ยนะเบเกอรี่คอฟฟี่ช็อป4341ไซเบอร์คาเฟ่นะมีเบเกอรี่มีแบบโดนัทเค้ก4343คืออันนี้มันมีต้นไม้เลยนะอันนี้กลับมาโรงแรมที่ okay, ที่มีวัดอยู่ใกล้ๆอ่ะลงมา2วันถึงอ่ะแต่จริงๆแล้วจากเบสแคมป์ลงมาถึงนัมเช่ที่บอกเป็นเมืองใหญ่อ่ะประมาณ42กิโลเพราะเขาจัดเป็นรูทวิ่งมาราธอนเอเวอเรสต์มาราธอนวิ่งลงนะแต่วิ่งลงมันก็ขึ้นลงนึกออกใช่ป่ะทางเหมือนกันแต่เรา3วันเราใช้เวลา3วันในการเดินค่อยๆแหละแม่แล้วมีต้นไม้นั่นลูกหาบเรา4356นะครับอันนี้เป็นรูปลูกหาบคุณหนิงเป็นชาวเชียงปางอ๋อคุณพี่คนนี้ก็แต่งคีบอยู่หลายวันนะฮะอ๋อใส่ผ้าแตะนี่เหรอมันไทยไทยอ่ะผู้หญิงเขาใส่ตัดคีบ4357นี่คือรองหัวหน้าทัวร์คุณณเดช4361ตัวเล็กมากเลยอ่ะสูงไม่ถึง150นี่คุณณเดชพาไปเที่ยวที่บ้านเพราะว่าที่บอก5คนเป็นมาราธอนอีก5คนเป็นหอยทากเขาไปถึงก่อนเราชั่วโมงนึงคุณณเดชก็เลยพาเขาไปที่บ้านก่อนไปพักรอไอ้อีก5คนข้างหลัง4362เออชอบรูปนี้ให้บรรยากาศเลยมากเลยที่บ้านเขาพาไปดื่มชาอะไรเงี้ย
อันนี้หนิงไม่ได้ไปไงเพราะหนิงอยู่แก๊งหอยทากข้างหลัง4 3 6 5หมดแล้วเนี่ยที่เห็นรูปบ้านเขาโหเก๋ๆก็นี่จะเป็นวันสุดท้ายของการเดินแล้วเราก็เดินมาถึง4 3 7 6ถึงลูกลาซึ่งเป็นจุดที่เรานอนพักอีกหนึ่งคืนเพื่อจะตอนเช้าก็ขึ้นไฟแรกบินกลับมากับนันทุลูกหาบทั้งหมดก็จบกับเราที่ลูกลาเฉพาะหัวหน้าทัวร์กับคุณณเดชเนี่ยจ้างนี้ราคาเท่าไหร่ที่บินกลับมากับนันทุด้วยกันคุณหัวหน้าทัวร์เขาได้เท่าไหร่ไม่รู้คุณหัวหน้าทัวร์ได้เท่าไหร่เอาเหรอก็เราซื้อผ่านเอเจนต์เนี่ยเป็นบริษัทแล้วก็เราก็จัดทุ่มเทไปกี่วันกลับมาที่4354ก่อนโอเคอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวบันทึกเทป12วันแล้วบันทึกเทปกัน12วัน12วันเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง จะไปไหมมันไม่ใช่อย่างที่คิดอ่ะเอาก็ไม่สิเขาบอกว่าไงถ้าเฟสนี้ยังชีวิตนี้มาสู่ยังไม่ค่อยอยากไปอย่างเงี้ย1ใน50อย่างที่ต้องทำก่อนตายไหมคะไม่เออแต่ว่านี่ใช่เหรออันนี้คือ1ใน50อย่างที่ต้องทำก่อนตายอ่ะมันมีคนเขียนไว้อย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าถ้าเป็นพวกที่เขาชอบภูเขาอ่ะมันเป็น1ใน50อย่างที่ต้องไปนะเพราะว่าที่ทำงานก็มีคนที่เขาชอบเทรคเขาแบบปากปลื้มมากแบบคุณหนิงจะไปจริงๆนะครับไปให้สำเร็จนะครับอย่าลืมเอาสติ๊กเกอร์มาให้ผมดูแบบไปกลับมานี่เหมือนเป็นเทพที่แบบเหรอในขณะที่หนิงกลับมาโอ้9คนเขาลงชื่อไปอีกทริปนึงแล้วเหลือหนิงคนเดียวตอนเนี้ยมีอยู่อย่างนึงที่ไม่ได้คุยกันในเทปก็คือว่าอุบัติเหตุที่คุณหนิงประสบพบพาคือกลับมาคุณหนิงต้องถึงขนาดต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราไม่ได้คุยในเทปก็คือคุณหนิงมีอาการมือโดนซันเบิร์นไปปุ๊บปรากฏว่ามันสองต่อวันเดียวเองนะที่ไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วปรากฏว่ามันไหม้ไม่คิดว่าแดดมันแรงขนาดนั้นคือมันมารู้สึกตัวมันถึงตอนเย็นแล้วมันผ่านแล้วแต่ระหว่างนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันไหม้รู้สึกแค่เหมือนแดงๆแสบๆเหมือนคนโดนซันเบิร์นแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้แล้วโดนไปแค่แดดบ่ายนะ 4-5 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็พอมาถึงที่พักเนี่ยมันเริ่มแสบๆแดงๆแล้วมันก็เริ่มไหม้แล้วมันก็เริ่มลอกอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆปรากฏว่าคอร้ายคือวันที่มันลอกแล้วเนื้อใหม่มันขึ้นมาเนี่ยไปอาบน้ำร้อนมันเลยกลายเป็นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกหรือสองสเต็ปน่ากลัวมากกลับมาพอกลับมาปุ๊บรีบไปหาหมอลงจากเครื่องปุ๊บวันนั้นก็ไปหาหมอเลยหมอถามว่าหลายวันแล้วทำไมเพิ่งมาก็เพิ่งถึงค่ะแต่ว่าก็แนะนำเลยว่าให้ใส่ถุงมือไม่งั้นก็ใส่ถุงมือมอเตอร์ไซค์พอดีวันนั้นเนี่ยมันเหมือน15องศาไงใส่ถุงมือแล้วมันมีเหงื่อก็เลยท้องแต่คนที่เขาจับอย่างนี้นะพอดีไม้เท้าหนึ่งจับอย่างนี้คนที่จับอย่างเงี้ยไม่เป็นโอ้แค่นี้เองอ่ะไม่น่าเชื่อไม่ได้ยังไงไม่เป็นคนเดียวที่ซันเบิร์นแล้วพอไปโดนน้ำร้อนไปกันใหญ่เป็นคนเดียวที่เป็นผมมากไม่รวมพี่ที่เป็นปอดติดเชื้อนะ นั่นก็ตกใจเหมือนกันพวกพี่แค่ถอดดาวแจ็คเก็ตออกแป๊บเดียววาดรูป อ่ะอีกอย่างเพราะฉะนั้นในเทปเนี่ยมีอีกอันนึงก็คือว่าคุณหนิงพูดในเทปไปแล้วเรื่องของอ่านมาจากพันทิพย์ผมไม่ทราบกระทู้ไหนเหมือนกันที่บอกว่าผู้ชายร้องไห้คือผู้ชายยังร้องไห้เลยว่ามันโหดพอสมควรโหดอะโหดละกันแต่คุณหนิงไม่มีโมเมนต์นั้นใช่ไหมคืออ่านอันนั้นก่อนแล้วก็ทำใจไว้ระดับทำใจไว้ระดับนึงแล้วก็คนที่ไปก่อนหน้านี้ที่บอกเป็นคนที่ทำงานเขาสอนมาอันนึงซึ่งดีมากก็คือให้เดินตามความเร็วของเราไม่ต้องไปไล่กวดตามคนอื่นเขาจะไปกันหมดหรือเราคนเดียวก็ต้องเราคนเดียวอย่าไปไล่กวดเพราะถ้าเราไล่กวดเนี่ยเราคงไปไม่ถึงอะเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีหลายวันที่แบบแทบจะแบบท้ายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่ร้องไห้ไงคือคิดถึงประโยชน์นั้นแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกพุทโธไปเรื่อยๆก็ถึงกลับมาหน้าตาคุณคนบอกหน้าตาผ่องใสไปเดินจงกรมมา ทั้งทำสมาธิทุกวันเลยเดินทำสมาธิทุกวันแล้วก็นึกในใจเลยนะหัวหน้าทัวร์เนี่ยเขามีรูปประคำอ่ะแล้วเขาเดินนับอ่ะเวิร์กมากนะแนะนำว่าควรจะมีสำหรับคนที่ไม่ใช่นักกีฬามากกว่าผมว่าถ้าเกิดใครอ้าวอย่างหงอย่างเงี้ยน่าจะไปได้เพราะไม่ต้องพึ่ง
ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆจะบอกว่าด้วยความที่เราเนี่ยใครที่เล่นกีฬาที่เป็นลักษณะของ endurance ก็คือไม่ว่าจะเป็นไทรอทลอนที่มันนานๆใช่ไหมหรือว่าวิ่งสัก10 20ผมว่าสัก20กิโลเนี่ยหรือว่าว่ายน้ำก็ได้ว่ายน้ำที่ชัดมากเลยคือทำอะไรบางอย่างที่มันต้องอยู่กับตัวเองคนเดียวอ่ะแล้วมันไปไหนไม่ได้เกินชั่วโมงนึงอ่ะเราเรียนรู้ที่จะทำสมาธิอยู่แล้วไงเพราะมันไม่ได้คิดอะไรเลยนะตอนนั้นไม่มีทางเลย ไม่อย่างว่ายน้ำนี่นะคือวิ่งเนี่ยมันยังฟังสายตายังดูอย่างอื่นได้แต่ว่ายน้ำมันคืออย่างนี้เลยนะไปกับแล้วแบบน้อยมากที่จะได้ฟังเพลงอ่ะงั้นว่ายน้ำที่แบบทำสมาธิล้วนๆเลยอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าใครว่ายน้ำมันคนละกล้ามเนื้ออ่าไม่เหมือนว่าเรื่องการทำสมาธิเนี่ยมันก็คือโดนฝึกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นที่คุณหนิงบอกว่ามันไปอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับไปเดินทำสมาธิเดินจงกรมมันอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมันอย่างนี้จริงๆนะในหัวไม่มีอะไรเลยนอกจากหายใจเข้า9หายใจออก9เพราะถ้าไม่คิดหยุดไปฟุ้งซ่านไปนิดนึงเฮ้ยตะกี้ยังไงต้องปรับสเต็ปให้มันสัมพันธ์กันระหว่างกับการหายใจเพราะไม่งั้นมันจะปั๊บเดียวมันจะเหนื่อยเลยอ่ะมันจะฟองขึ้นมาทันทีอืมคือแบบเหมือนอากาศมันน้อยอ่ะแต่มันจะไม่มีอาการหลงไม่ต้องกลัวมันไปกันอย่างนี้เห็นๆไม่หลงไม่หลงแล้วก็เคยมีอยู่คนหนึ่งมีเพื่อนเนี่ยเขาบอกเขาเหลือเขาคนเดียวเขามองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นใครมองไปข้างหลังก็ไม่เห็นใครก็เลยเดินตามขี้จำมารีขี้ยักษ์ก็เจอก็เดี๋ยวก็เดินไปสักพักหนึ่งก็เห็นลิบลิบอะไรเพราะนี่มันแบบหักแล้วมันก็ไม่เห็นไงมันไม่ได้เดินทิ้งกันขนาดนั้นแต่ว่าบางทีมันก็ก้อนหินบังต้นไม้บังอะไรอย่างเงี้ยไปอีกไหมรอนำเช่ได้ไหม Wi-Fi อินเทอร์เน็ตรออยู่ทางคือไปประมาณครึ่งทางพอละ วันที่2ด้วยไม่ใช่ครึ่งทางส่วนซัมมิตนี่ก็คือหนิงคือไม่ใช่ละจริงๆแล้วที่หนิงไม่ได้ไปเลยคือซัมมิตที่เรียกว่าพาราพัตต้ามันจะอยู่ใกล้ๆก่อนถึงเอเวอเรสต์ถึง EBC ละมันคือจุดที่คนต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นั่นแล้วคุณจะเห็นสภาพแสงแรกสาดลงเอเวอเรสต์อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือไฮไลท์แต่ไม่ได้ทำแล้วก็เลยทำให้มีคนบอกว่ามายังไม่ได้สักซัมมิตเลยเพราะฉะนั้นต้องไปอีก9คนเขาลงชื่อกันเสร็จละเหลืออยู่คนเดียวพอละแต่ตะกี้น้องทันมาถามว่าสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าครับอย่าลืมนะฮะมันก็สวยนะคะแต่ก็จะสวยอย่างเงี้ย12วันนะคะก็อย่างที่หนิงพูดในเทปนะครับที่เราเห็นในโปสเตอร์เนี่ยมันไม่เห็นถึงความทนทรมานอย่างอื่นนะครับมันเห็นได้ความสนุกสนานรุนรุนคือคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแหละพอเราเริ่มป่วยเราเดินไม่ไหวเราเหนื่อยมันก็หมดอารมณ์อะที่จะไปชื่นชมแล้วก็พอเราไม่สบายเราก็กินไม่ได้เราก็เหนื่อยเราก็มันก็เป็นอะไรเหตุการณ์ต่อเนื่องแล้วมันก็เลยทำให้ความสนุกมันน้อยลงชักสงสัยแล้วว่าคนที่เป็นอย่างหนิงก็คืออาการเรียกว่าอะไรนะ altitude sickness altitude sickness เนี่ยตัวเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันเป็นตัวแทนของสถิติหรือเปล่าคือไปกัน10คนเนี่ยเป็น altitude sickness สัก4มันคือ 40% เลยนะ มันเยอะมากเลยนะมากแล้วใน 40% ใน4คนนั้นเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนคือวิ่งเป็นนักกีฬาระดับนึงเนี่ย2มันก็เพราะนั้นคุณเตรียมตัวก่อนไปแล้วเต็มทั้งซื้อของแล้วเต็มความฟิตร่างกายแล้วยังต้องทำใจไว้นะว่าร่างกายเราอาจจะมีปัญหานะถ้าเราไปที่นั่นจริงๆจะบอกว่าเป็น5แต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาปรับตัวได้ตามที่รู้จักไว้เดินขึ้นนิดนึงเดินลงนิดนึงเพราะเขามีอาการแบบเหมือนวันแรกวันเดียวหลังจากนั้นเขาเริ่มเข้าที่ของทางแต่ นักวิ่งมาราธอนเนี่ยไม่สามารถเขาบอกส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกนักวิ่งมาราธอนอาจจะใช้อากาศเยอะไงหายใจเยอะพอไปถึงหายใจเยอะแล้วออกซิเจนมันนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้เข้าไปเยอะเท่าที่มันควรจะเป็นก็เลยเขาบอกส่วนใหญ่พวกนักวิ่งมาราธอนจะเป็นแต่คนที่ไม่เป็นเนี่ยมีความสุขมากเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าฟินหนึ่งเหมือนผมไปวิ่งมาราธอน7ชั่วโมงเดินมีความสุขเหงื่อก็ไม่ออกอากาศเย็นวิวสวยมีความสุขมันเหมือนไปภูกระดึงไหมเนี่ยคือไม่หมายถึงว่าคนที่ไปเนี่ยสมมติว่าเป็นแฟนกันหรือภรรยากันเนี่ยถ้าไม่ลงมาเลิกกันไปก็จะอยู่กันไปยาวเลยเพราะมันพิสูจน์ใจกันอยู่เหมือนกันนะว่าทิ้งกันหรือเปล่านะน่าจะโกรธอยู่เหมือนกัน
อ่ะหมดแล้วครับมีอะไรยังไม่ได้คุยในรายการไม่น่ามีแล้วเนาะค่าใช้จ่ายเราคุยแล้วตอนต้นเวลาก็แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องอินชูรันคือให้เช็คนิดนึงว่ามันจะมีประกันของทัวร์อยู่แล้วแต่ประกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นประกันภัยปกติแต่ถ้าคุณต้องการประกันภัยเพิ่มเติมเช่นพอไปรับฮะมันรอไม่ได้นะบางทีกว่าจะใส่ม้าลงมาเนี่ยก็ต้องเช็คนิดนึงเพราะว่าคือทัวร์ของนิ่งสุดท้ายคือไม่มีนะเราต้องซื้อต่างหากเราซื้อแต่พอไปรับอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าจำเป็นนะเพราะเราบอกไม่ได้ว่าเราจะเป็นแล้วเรากินยาเราจะหายหรือเปล่าแล้วโรคนี้มันก็รอไม่ได้ส่วนช่วงเวลาฝั่งโน้นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาจะไม่มีผลไหมเหมือนเขามีแค่4เดือนเองนะอ๋อเหรอเหมือนกันเพราะว่าพอหน้าฝนเนี่ยมันหยุดเดินหน้าหนาวเกินกว่าจะเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ4เดือนเองที่เป็นฤดูท่องเที่ยวของเขาเพราะฉะนั้นคนจะเยอะซึ่งมันก็จะตรงกับฤดูท่องเที่ยวของเราพอดีเพราะคนไทยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็จะหนีเหมือนกันฝรั่งเยอะมากเพราะว่ามันอาจจะมันอากาศดีด้วยไงมันก็สักกลางวันน่าจะสัก10จริงๆแล้วเราว่าบ้านเราอาจจะไม่เพราะว่าที่เจอเนี่ยฝรั่งที่พูดนี่พ่อแม่ลูกนะเอาลูกไป3คนลูกเพิ่งจะแบบ5ขวบอะไรอย่างเงี้ยก็มีเด็กก็ยังโอเคด้วยแต่เขาอาจจะไปไม่ถึงเบสแคมป์เขาอาจจะไปถึงเทงโบเช่หรืออะไรสักอย่างนึงที่เป็นจุดเทรคสวยๆก่อนที่จะเริ่มเป็นไม่มีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะมีลำธารมีต้นสนอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับไปยังไงเคลิ้มยังไม่ไปน้องทันมาถามเซอร์วิสหรือเปล่าครับอย่าลืมสองชั่วโมงนะครับก็หวังว่าถ้าคนไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็คงดูไม่ถึงตรงนี้แหละมันก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ชอบรายการประมาณอย่างนี้เท่าไหร่แต่ผมว่านี่เป็นการเปลี่ยนโทนนิดหน่อยมีนิดนึงนายบอกว่าพวกเนี้ยกลับไปนะเถียงนายน่าดูเลยเพราะว่าขาแข็งแข็งหมดเลยวีก้าขาแข็งกันหมดแล้วนะขาแข็งอ่ะขอบคุณคุณหนิงมากที่มาเล่านะครับแล้วก็มากขอบคุณคนที่อุตส่าห์อดทนฟังด้วยนะขอบคุณพี่คุณอะไรนะเจ้าของรูปพี่หนึ่งเจ้าของรูปคุณพี่หนึ่งวิธีนันโรจนาพานิชโอเคครับเราลาไปพร้อมๆกันเจอกันช่างคุยตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ